ที่นี่เป็นครั้งแรกยกมือขึ้นเอามือลงครับ มาคราวนี้ก็จะพวกเราจะต้องใช้เวลาประมาณ7คืน8วันนะที่นี่นะครับก็มาฝึกเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4นั้นตอนนี้ก็ผมก็จะมาเล่าว่าทำไมถึงต้องมาฝึกอันนี้นะแล้วก็ฝึกไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างไรพวกเราทั้งหลายก็จะทราบว่าพวกเราเนี่ยเมื่อตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยนะตัวโตเท่านี้ไหมเมื่อตอนเกิดใหม่ๆไม่นะตัวขนาดตอนเกิดใหม่ๆตัวขนาดนี้นิดเดียวนะงั้นพอเวลาผ่านไปก็โตขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งตอนนี้ก็โตมากพอสมควรนะแล้วต่อไปจะอยู่อย่างนี้ตลอดไหมต่อไปก็จะเป็นไงแก่นะแล้วก็ตายไปเคยเห็นคนไม่ตายไหมเคยเห็นพวกหมาแมวอะไรต่างๆไม่ตายมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาเรียนว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นของลักษณะที่เป็นแบบเหมือนกันหมดของสัตว์ต่างๆนะลักษณะของสัตว์ต่างๆที่เหมือนกันหมดก็คือไม่ว่าสัตว์นั้นเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นอาจจะเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นแขกหลายเชื้อชาติหลายศาสนานะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนศาสนาไหนหรือจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีสตังไม่มีสตังนะมีโรคภัยแค่เจ็บเป็นคนแข็งแรงทุกคนล้วนแต่เดินไปสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นงั้นถ้าจะพูดจริงแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะอีกประมาณสัก50ปีนะเหลือสักคนไหมเนี่ยก็ปิ๋วหมดทุกคนไปหมดทุกคนอันนี้เราก็มาเรียนกันว่าเออและที่มาแล้วก็มาตายกันไปเนี่ย ตายแล้วไปไหนนะเพราะเราก็เห็นคนตายไหมเห็นคนเกิดเห็นคนตายไหมตายแล้วเกิดหรือเปล่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยในความคิดของคนทั้งโลกในโลกนี้ไปถามเนี่ยนะก็จะมีความคิดอยู่สองแบบคือหนึ่งคิดว่าตายแล้วเกิดสองคิดว่าตายแล้วจบกันไปเลยไม่เกิดอีกแล้วใครคิดว่าตายแล้วเกิดยกมือขึ้นเอามือลงใครคิดว่าตายแล้วจบกันไปเลยยกมือขึ้นมีเอามือลงแล้วอันไหนถูกอันไหนผิดต้องคำพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิดก็ไม่ถูกตายแล้วไม่เกิดก็ไม่ถูกนะแล้วอะไรถูกพระเจ้าบอกมันมีทั้งสองอย่างสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีสัตว์ตายแล้วไม่เกิดก็มีแล้วทีนี้พวกเราอยู่ในพวกไหนล่ะเราอยู่ในพวกที่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดพระเจ้าก็บอกให้ดูนี่นะถ้าสัตว์ไหนคือมนุษย์คนไหนก็ตามเนี่ยที่ยังมีกิเลสอยู่คนนั้นเนี่ยตายแล้วเกิดถ้าสัตว์ไหนหมดกิเลสแล้วคนนั้นตายแล้วไม่เกิดและกิเลสแปลว่าอะไรกิเลสแปลว่าเมื่อไหร่เรายังมีความอยากความปรารถนาความต้องการนะความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยอันนั้นเรียกว่าเรายังมีกิเลสอยู่แปลว่าเราตายแล้วเกิดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์นั้นไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการ
ไม่มีความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรียกว่าไม่มีกิเลสแล้วแปลว่าสัตว์นั้นตายแล้วไม่เกิดแต่นี้พวกเราลองเช็คตัวเองที่ว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเกิดหรือสัตว์ที่ตายแล้วไม่เกิดก็เช็คตัวเองว่ายังมีความอยากมีความปรารถนาอะไรอยู่เปล่าก็เช็คง่ายๆวันนี้วันที่15พรุ่งนี้วันที่16ยังอยากอยู่ไหมอยากไหมถ้าอยากแปลว่าตายแล้วเกิดแน่นอนสรุปแล้วในทั้งหมดนี้ตายแล้วเกิดแน่นอนอย่างนั้นนี่เช็คง่ายเห็นไหมสำหรับพวกที่ตายแล้วไม่เกิดเป็นยังไงพระเจ้าอธิบายว่าพวกที่ตายแล้วไม่เกิดมีพวกเดียวนะคือพวกอรหันต์มีพวกเดียวพวกนี้เขาจะไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาในสิ่งใดแล้วทำไมเขาถึงไม่อยากไม่ปรารถนาในสิ่งใดเพราะว่าเขาคิดถึงอยากถึงปรารถนาพอได้มาแล้วมันก็ต้องหายไปมันก็ต้องเสียไปมันเราอยากได้บ้านแล้ววันหนึ่งเราต้องจากกับบ้านเราไหมเราอยากได้ลูกวันหนึ่งเราต้องจากกับลูกเราไหมไม่ลูกจากเราก็จากเราอยากได้รถวันหนึ่งรถต้องจากกับเราไหมจากเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นท่านจะเข้าใจแล้วอ๋อทุกอย่างได้มาแล้วก็จากไปได้มาแล้วก็จากไปเพราะฉะนั้นไม่อยากดีกว่าเพราะได้มาแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์ใจเมื่ออะไรได้มาแล้วอันนั้นเสียไปเราก็ทุกข์ใจนะถ้าเราไม่มีลูกถ้าเราไม่มีลูกนะเพราะฉะนั้นการจากลูกมีไหมถ้าเรามีลูกจะต้องมีการตายจากกันไปข้างหนึ่งใช่ไหมไม่ลูกเราก็ตัวเรานั้นไอ้ตอนนั้นเราเสียใจไหมแล้วถ้าเราไม่มีลูกล่ะเราจะเสียใจเรื่องลูกไหมไม่เสียใจนั้นเพราะว่ามันทุกอย่างถ้าไม่เราไม่มีความอยากไม่ปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือหมดกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งต่างๆว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยนี่คือผู้ที่เรียกว่าไม่ต้องเกิดอีกแล้วเรียกว่าอรหันต์สรุปแล้วพวกเรามีอรหันต์สักคนไหมคือพูดง่ายๆคือพวกเราถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็เกิดแน่นอนนะเอานะประเด็นที่หนึ่งตายแล้วยังมีกิเลสอยู่เกิดแน่ฮะต่อไปประเด็นที่สองแล้วเมื่อเกิดแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่ไหนนั้นก็เลยวันนี้ก็เอาที่ที่สถานที่ที่ผู้ที่สัตว์ที่ตายแล้วจะไปเกิดมีที่ไหนบ้างมีอยู่1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7แห่งนะและที่เราจะไปเกิดนั้นแบ่งเป็น2ก็คือสีน้ำเงินตายแล้วไม่ไปเกิดสีน้ำเงินเนี่ยเอาอ่านสีน้ำเงินสิอ่านสีน้ำเงินนี่เรียกว่าสุขติภูมิคือไปเกิดแล้วมีความสุขมากกว่าความทุกข์ต่อไปอ่านสีแดงสีแดงนี่เรียกว่าทุกขติภูมิไปเกิดแล้วมีความทุกข์มากกว่าความสุขสรุป 1. ตายแน่ 2. มีกิเลสเกิดแน่ 3. ไปเกิดที่ไหนไม่สีน้ำเงินก็สีแดง ตอนนี้เราอยู่สีอะไรสีน้ำเงินมันใกล้ๆสีแดงไหมเพราะนั้นความสุขกับความทุกข์มันจึงใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นให้ความทุกข์น้อยลงไปเลยก็จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ยิ่งสุขมากแต่ถ้ายาอาจจะทุกข์มากกว่าความสุขก็ไม่ได้ยากอะไรก็เรามาเกิดข้างล่างประเด็นหนึ่งตายแน่ประเด็นสองเกิดแน่อันที่สามที่จะไปเกิดมีสองแห่งสีน้ำเงินกับสีแดงประเด็นสี่
แล้วเราจะรู้ไงว่าเราจะไปเกิดสีน้ำเงินหรือสีแดงเมื่อตายแล้วเราจะไปเกิดสีน้ำเงินหรือสีแดงขึ้นอยู่กับเก่งมากขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายหรืออารมณ์สุดท้ายของคนคนนั้นถ้าจิตสุดท้ายของคนคนนั้นนะหรืออารมณ์สุดท้ายนั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลจะไปเกิดสีน้ำเงินแต่ถ้าจิตสุดท้ายของคนคนนั้นหรืออารมณ์สุดท้ายของคนคนนั้นเป็นอกุศลจะไปเกิดสีแดงเข้าใจไหมเข้าใจนะตอนนี้มาดูกันว่าคนส่วนมากในโลกเนี้ยที่ตายเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ไงกลุ่มนี้บอกสิบอกมาสักอารมณ์สักอย่างที่ว่าคนเวลากำลังจะตายมีอารมณ์อะไรกลัวนะกลัวเป็นอารมณ์กุศลหรืออารมณ์อกุศลตกนรกกลุ่มนี้บอกสิคนส่วนมากเวลาจะตายทั้งโลกเนี่ยนะเอาเราไปคิดว่าคนทั้งโลกเวลาจะตายมีอารมณ์ยังไงฮะห่วงนะห่วงเป็นกุศลหรืออกุศลลงนรกทางโน้นคิดสิว่าอารมณ์ของคนที่กำลังจะตายมาสักอย่างหนึ่งว่าคนทั่วไปในโลกนี้ที่กำลังจะตายเขามีอารมณ์อะไรฮะโกรธโกรธกุศลหรืออกุศลลงนรกสรุปแล้ว3กลุ่มบอกมาลงนรกทั้งนั้นเลยนะนี่แหละมีคนไปถามพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกพูดง่ายเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมีจำนวนสักเท่าไหร่พระเจ้าท่านก็บอกว่ามนุษย์ที่ตายไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะมีจำนวนเท่ากับดินทั้งมหาปฐพีดินทั้งโลกแต่มนุษย์ที่ตายไปแล้วแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีเท่ากับท่านก็เอาเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมามีเท่ากับดินที่ติดปลายเล็บเท่านั้นเองก็แปลว่ามนุษย์ส่วนมากตายไปแล้วเนี่ยนะไม่ค่อยเกิดมาเป็นมนุษย์อีกอะแต่จะไปลงข้างล่างอย่างที่ถามเมื่อกี้สามกลุ่มเห็นไหมกลุ่มนี้ก็บอกมาอารมณ์ซึ่งลงนรกกลุ่มนี้บอกมาอารมณ์ก็ลงนรกอีกกลุ่มนั้นอารมณ์ลงนรกอีกเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยลองคิดอารมณ์กุศลที่ว่าอารมณ์อะไรที่เป็นกุศลแล้วขณะที่เป็นอารมณ์สุดท้ายของเราที่เป็นอารมณ์สนแล้วจะทำให้เราขึ้นสวรรค์บ้างอารมณ์อะไรเวลาตายควรจะมีอารมณ์อะไรถึงจะอารมณ์ไปวางเป็นกุศลมีไหมอารมณ์อะไรคิดถึงอะไรนะคิดถึงไอ้เช่นเรื่องทานอะไรที่เราได้ทำนะอันนั้นก็เป็นกุศลมีไหมอารมณ์ที่เป็นกุศลคิดยากหรือหายากอารมณ์ที่เรามีสติอยู่กับตัวเนี่ยก็เป็นอารมณ์ที่เป็นพุทธเจ้าบอกเป็นอารมณ์ที่มหากุศลนั้นที่นี่มาเนี่ยเข้ามาฝึกให้เราเนี่ยนะมีสติอยู่กับตัวใช่ไหมนั้นถ้าเราตายด้วยอารมณ์ที่เราฝึกที่เนี่ยตายไปแล้วเราตายไปด้วยการดูท้องพองยุบนะฝึกให้ดูท้องพองยุบหรือเปล่าให้ดูใครเคยดูลมหายใจบ้างไหมลมหายใจเข้าออกนั้นพุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าออกนะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างยิ่งหรืออารมณ์ที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวมีสติอยู่กับตัวเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลที่สุดเพราะฉะนั้นจะพาเราไปที่สุคติภูมิตอนนี้รู้แล้วนะ1ตายแน่2มีกิเลสอยู่เกิดแน่3เกิดที่ไหนไม่สีน้ำเงินก็สีแดง
สีจะรู้ยังไงว่าจะไปเกิดสีน้ำเงินหรือสีแดงขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายหรืออารมณ์สุดท้ายของเรา เพราะฉะนั้นอารมณ์สุดท้ายจึงสำคัญที่สุดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวงั้นก็สบายเราสิตอนอยู่นี่ยังไม่เป็นอารมณ์สุดท้ายนะเลวไว้ก่อนเลวไว้ก่อนนะแต่พอจะอารมณ์สุดท้ายปุ๊บก็กลับเข้ามาทำจิตเป็นกุศลทันทีลองดูไหมลองดู คือการที่จะทำให้เราอารมณ์สุดท้ายเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะต้องฝึกไปตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ปกตินี่ฝึกให้เป็นกุศลซะก่อนเวลาตายจะได้นึกได้ว่าอ๋อวันนั้นมาที่ยุบพุทธค่ายเราดูท้องพองยุบพองยุบเราก็ตายไปท้องท้องพองยุบพองยุบนั่นก็เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลถ้าไปฝึกอีกที่นึงเขาบอกดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตายด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นอารมณ์สุดท้ายของเราเราก็ได้เป็นเรียกว่าได้สีน้ำเงินพูดง่ายเป็นอย่างนี้บางคนรักษาศีลดีมากนะรักษาศีลที่ดีให้ทานรักษาศีลก็นึกว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเกิดดีแน่แต่พอตอนตายตอนจะตายเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาตอนตายหรือว่าไม่สบายอยู่เนี่ยนะเป็นคนที่คล้ายๆว่าเคยเป็นพวกที่ชอบทำบุญทำทานใส่บาตรทุกวันเลยเนี่ยนะแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำทานให้ทานใส่บาตรทุกวันรักษาศีลแต่เป็นคนที่ขี้โมโหเป็นคนขี้โมโหงั้นตอนจะสิ้นลมเนี่ยแทนที่จะนึกถึงเรื่องทานเรื่องศีลที่เราได้ทำมากลับไปโมโหพอโมโหปุ๊บก็ไปที่นี่ก่อนทันทีแทนที่จะไปข้างบนสีน้ำเงินเขาไปข้างล่างก่อนแต่บางคนเป็นโจรเวลาไปปล้นเขาเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลโจรนั้นพอปล้นเสร็จก็หนีตำรวจขณะที่หนีตำรวจใจเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอกุศลตำรวจก็ตามดิตำรวจก็ตามโจรแต่โจรเนี่ยก็หลบหนีตำรวจได้แปลว่าในขณะที่ใจที่โจรเป็นอกุศลเนี่ยนะตำรวจหาตัวไม่เจอใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะไปมายิงโจรได้โจรก็หลบไปกลับไปที่บ้านพอไปที่บ้านแม่โจรไม่สบายพอดีไปเจอแม่โจรไปเจอแม่อ้าวแม่ไม่สบายตัวร้อนโจรก็รีบไปหาน้ำชุบผ้ามาเช็ดตัวแม่กำลังเช็ดตัวแม่อยู่ตำรวจโผล่มาพอดียิงโจรตายเลยโจรตายกำลังเช็ดตัวให้แม่อยู่พอดีโจรลงนรกแล้วขึ้นสวรรค์ฮะถูกต้องเพราะอารมณ์โจรสุดท้ายนั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลยุติธรรมไหมยุติธรรมไหมถามจริงยุติธรรมไหมยุติธรรมเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นตามกฎกติกาธรรมชาติทำของธรรมชาติจริงไหมเราไปเล่นฟุตบอลเราจะไปเล่นผิดกฎก็โดนไล่ออกจากสนามฟุตบอลแต่เราต้องเล่นตามกฎนั้นตามกฎก็เป็นอย่างนี้จิตสุดท้ายถ้าตายที่เป็นตอนตายเป็นกุศลขึ้นข้างบนจิตสุดท้ายตอนตายเป็นอกุศลลงข้างล่างเพื่อให้ทุกคนเช็คดูว่าวันๆหนึ่งเราทำกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันเราทำสีแดงหรือสีน้ำเงินมากกว่ากันดูนะสีแดงอารมณ์ที่เป็นอกุศลมีอยู่10อย่างเรียกว่าอกุศลกรรมบท10เกี่ยวด้วยกาย3อย่างเกี่ยวด้วยวาจาเกี่ยวด้วยวาจา4อย่างและเกี่ยวกับใจ3อย่างนะกาย3วาจา4เป็น7แล้วก็กายเอ้ย
ใจอีก3เป็น10เช็คดูนะเราทำอย่างนี้บ่อยไหมอกุศลนี้มากาย3อย่างคือฆ่าบ่อยนะลักทรัพย์บ่อยประพฤติผิดในกามบ่อยอันนี้เรียกว่าทางกายทุจริต3กลับบ้านเอาไอ้ไม้แบดมินตันที่เป็นสวิตช์ไฟพอกลับถึงก็หยิบทันแรกเลยพอหยิบไอ้แบดมินตันเนี่ยนะไอ้ไม้เนี่ยนะเหมือนอะไรเข้าสิงเรานะมันฉึกแล้วก็มันก็ต้องวิ่งหานะวิ่งหาหาอย่างเงี้ยมีนิสัยนั้นไหมถ้ามีนิสัยเนี่ยแปลว่ากายทุจริตระวังไว้ให้ดีนะอย่างที่สองนะมีนิสัยไม่ว่าเห็นของเฉยเห็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้ของเราแต่วางอยู่แล้วชอบหยิบชอบเก็บเข้ากระเป๋าเรามีนิสัยไหมอันนั้นถ้าอันนี้เรียกว่าเป็นกายทุจริตอย่างที่สองคือชอบหยิบของที่คนอื่นของคนอื่นมาเป็นของเราเวลาไปตามโรงแรมนะในเวลาพักเนี่ยในตู้เสื้อผ้าโรงแรมเขามีเสื้อคลุมเหมือนใครไปญี่ปุ่นบ่อยเนี่ยจะมีเสื้อกิโมโนให้ใช่ไหมแต่พอออกจากโรงแรมนั้นหยิบกิโมโนเขาออกมาด้วยอันนี้เรียกว่านิสัยเนี่ยจะเป็นอกุศลอย่าไปทำไม่ใช่ของเราอย่าไปเอานะนอกจากของเราเอาได้แต่ของคนอื่นเขาเป็นของที่เขาให้เรามาใช้อย่าไปเอาอย่างที่สามคือประพฤติผิดในกามบ่อยประพฤติผิดในกามบ่อยนี้ก็คือว่าส่วนมากก็จะไปกับผู้ชายนะผู้ชายเขาจะไปล่อลวงคนที่เขามีเจ้าของแล้วคนที่เขามีพ่อแม่ดูแลอยู่อะไรไปล่อลวงเข้ามาเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าประพฤติผิดในกามบ่อย3อย่างนี้เราทำบ่อยไหมนะถ้าทำบ่อยก็จะเป็นนิสัยเมื่อตอนที่จะตายก็จะนิสัยนี้อาจจะโผล่มาก็ได้ในกายทุจริต3นะวาจาทุจริต4อย่างเช็คดูว่าตัวเรา1โกหกบ่อยไหม2เพ้อเจ้อบ่อยไหม3เรียกว่ายุให้เขาแตกกันบ่อยไหมนะแล้วก็4พูดหยาบบ่อยไหมอันนี้ก็คือวาจา4อย่างโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อแล้วก็หยาบวาจา4อย่างนะเมื่อกี้กาย3อย่างอะไรบ้างกาย3อย่างเมื่อกี้อะไรบ้างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจา4อย่างโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อแล้วก็คำหยาบนะแล้วก็ใจ3อย่างทุจริตทางใจ3อย่างคือโลภโกรธแล้วก็หลงโลภโกรธหลงโลภคือมีใจคิดอยากจะได้ของคนอื่นโกรธก็คือมีใจผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรหลงก็คือมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเช่นเห็นว่าทำชั่วได้ดีทำดีไม่ได้ดีอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิ อ้าว10อย่างอกุศลกรรมบท10ที่จะทำให้เราไปนรก10อย่างมีอะไรบ้าง1ฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3 4โกหก5ส่อเสียด6เพ้อเจ้อ7หยาบ8โลภ9โกรธ10หลงนี่10อย่างนี้วันวันหนึ่งเราทำเกิน 50% ไหมถ้าเกิน 50% เตรียมตัวไปนรกมีคนถามพุทธเจ้าว่านรกเป็นยังไงนรกเป็นยังไงสามารถที่จะเทสได้ไหมว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยแล้วจะเทสว่านรกมีอาการมีความรู้สึกยังไงเทสได้ไหมเจ้าบอกได้นะสัตว์นรก
เหมือนกับอะไรสัตว์นรกพุทธเจ้าบอกเปรียบเหมือนเราอยู่ในหลุมถ่านเพลิงเพราะฉะนั้นง่ายเดียวว่าสัตว์นรกจะเป็นยังไงนะขุดหลุมก็ขึ้นมาแล้วก็เอากิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งขยะแห้งใส่ลงไปแล้วเอาน้ำมันเทราดลงไปแล้วตัวเราก็ลงไปด้วยแล้วก็จุดไฟน่ะอันนั้นก็จะเหมือนอยู่ในนรกเรียกว่าอยู่ในหลุมถ่านเพลิงเดรัจฉานเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าอารมณ์ของเดรัจฉานเนี่ยเวลาตกไปอยู่ในภพของเดรัจฉานแล้วจะมีความรู้สึกไงพระเจ้าบอกขุดหลุมอีกนะแล้วตัวเราก็ลงไปในหลุมนั้นแล้วไปเอาจ้างรถเทศบาลที่เข้าไปดูดส้วมนะเอามาจอดปากหลุมนะแล้วก็เทน้ำที่ไอ้รถที่มันไปดูดมาเทใส่ลาดตัวเรานะเราจะมีความรู้สึกขยะขยแยงสะอิดสะเอียนอะไรเงี้ยอันนั้นก็เหมือนอยู่ในภพของเดรัจฉานภพของเปรตเป็นยังไงพุทธเจ้าอธิบายภพของเปรตก็อยากจะรู้ว่าเปรตเป็นยังไงนะก็ให้ไปยืนหรือไปนั่งหรือไปนอนใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบตอนแดดร้อนๆเนี่ยนะก็ไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบอ่ะแล้วก็ให้แดดมันส่องเรานะร้อนอยู่งั้นน่ะไม่ต้องไปเข้าร่มอ่ะร้อนอยู่งั้นน่ะอันนี้ก็คือเปรตพวกเปรตนี่พวกนักกอล์ฟรู้ดีพวกนักกอล์ฟอ่ะสบายมากยืนอยู่ก็กลางแดดร้อนๆนะงั้นเปรตเหมือนกับยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบมนุษย์ล่ะเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์เหมือนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบหนาล่มลื่นเวลามีใบปกคลุมแล้วเราไปยืนใต้ต้นไม้เราก็จะรู้สึกเย็นเย็นเนี่ยอันนี้มนุษย์นะเทวดามีความรู้สึกยังไงเทวดาพระเจ้าบอกเหมือนนั่งอยู่ในปราสาทเรานั่งอย่างนี้เห็นไหมมันโอโถเห็นไหมอันนี้คล้ายๆเทวดาเหมือนกันนะนั่งอยู่ที่เนี่ยนะงั้นวิธีการจะตายแล้วให้เกิดเป็นเทวดาทำไงใช่ไหมก็ตายตอนนี้เลยอ่ะก็จะเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเหมือนกันนั่งอยู่ในปราสาทนะแล้วพระเจ้าบอกว่านิพพานเหมือนอะไรเมื่อกี้ลืมบอกเทวดารูปพรหมอรูปพรหมนี่อยู่ในจำพวกเดียวกันเรียกว่าเทวดาเหมือนกันนะสามอย่างเนี่ยเทวดารูปพรหมอรูปพรหมเนี่ยเรียกว่าเทวดาเหมือนกันสามอย่างนี้เรียกว่าเทวดาคือเหมือนนั่งอยู่ในปราสาทแล้วก็นิพพานเหมือนอะไรพระเจ้าบอกนิพพานเหมือนนั่งอยู่ในภูมิประเทศอันรื่นรมนั่งอยู่แล้วก็เห็นภูมิประเทศวิวสวยกว้างขวางอย่างนี้อันนั้นก็คือนิพพานถ้าอยู่นิพพานก็จะเป็นลักษณะนั้นเหมือนอยู่ในภูมิภาคอันรื่นรมทวนนะสัตว์นรกเหมือนอะไรอยู่ในหลุมอะไรถ่านเพลิงเดรัจฉานเหมือนอะไรอยู่ในหลุมขี้เยี่ยวนะเปรตเหมือนอะไรอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบมนุษย์เหมือนอะไรเทวดาเหมือนอะไรแล้วก็นิพพานเหมือนอะไรอยู่ในภูมิประเทศอันน่าลื่นลมนี่อย่างนี้เป็นนี้สรุปแล้วเราอยากอยู่ไงอ่ะอยากอยู่ในปราสาทหรืออยากอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบนั้นก็เราสามารถที่จะไปได้ทุกอย่างนะถ้าเรารู้เรื่องราวที่พระเจ้านำมาบอกเราเราก็จะรู้หมดว่าเราสามารถที่จะจัดตัวเองได้ว่าเราจะไปไหนไปไหนต่อถ้าเราไม่รู้เรื่องราวเลยและไม่ได้ฟังคำพุทธเจ้าเลยนะเราก็จะไปฟังใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อต้องไปไหว้เทพไปไหว้อะไรเงี้ยเราก็ทำตามเขาซึ่งแปลว่ามันไม่แน่แต่ถ้าทำตามคำพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแน่ 100% ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าสีแดงนี้ไปด้วยอกุศลกรรมบถ10อย่างพระเจ้าบอกว่าสีแดงเนี่ยอย่าไปเลยเพราะว่าถ้าไปแล้วเหมือนกับเป็นการที่โดนขังคุก
ไม่ให้ขังคุกธรรมดาขังคุกแล้วก็ทรมานด้วยเพราะว่าถ้าลงไปเนี่ยนะแล้วเนี่ยมันอยู่นานอยู่นานก็แปลว่ามันมีอายุนานมากลงไปข้างล่างมีอายุนาน สมมติเราเกิดเราเป็นมนุษย์ตอนนี้ใช่ไหมพอเราตายปั๊บเราตายไปด้วยความไปด้วยอกุศลเนี่ยคือโกรธเนี่ยมันก็จะลงไปถ้าลงไปเนี่ยที่สัตว์นรกเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าว่ามีอายุสักเท่าไหร่พระเจ้าบอกว่าจะพูดเป็นนับเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ว่าจะอุปมาให้ได้ว่ามันนานขนาดไหนคือเอาเกวียนที่บรรทุกข้าวเปลือกมา20เล่มรู้เคยเห็นเกวียนที่บรรทุกข้าวเปลือกมั้ยเกวียนเอาข้าวเปลือกออกหมดเลยจาก20เล่มเกวียนเอาออกหมดเลยแล้วเอาเมล็ดงาสีดำๆที่ละเอียดละเอียดอะที่เราเคยเห็นเมล็ดงาสีดำๆนะไปใส่ให้เต็มเล่มเกวียนทั้ง20เล่มนะพอเต็ม20เล่มเกวียนปั๊บทุกๆ100ปีเนี่ยหยิบเมล็ดงาออกมาเมล็ดหนึ่งมาวางข้างนอกและอีก100ปีมาหยิบเมล็ดงาอีกเมล็ดหนึ่งมาวางข้างนอกอีก100ปีหยิบอีกเมล็ดหนึ่งมาวางข้างนอกจนกระทั่งเมล็ดงาหมดทั้ง20เล่มเกวียนนั่นก็คืออายุของสัตว์นรกขุมที่ดีที่สุดแต่จะมีสัตว์นรกนี่ลงไปอีก20ขุมไอ้สัตว์ไปอีก6ขุมแต่ละขุมก็คูณ20 20 20เข้าไปนั้นถ้าลงไปสัตว์นรกทีหนึ่งก็อยู่นานนะเรียกว่าทรมานนานตอนนี้ก็มีคนไปถามว่าแล้วสัตว์นรกพวกนี้มันสามารถขึ้นมาข้างบนได้ไหมตอบว่าได้หรือไม่ได้ได้แล้วมันจะขึ้นมาข้างบนได้ไงฮะสัตว์นรกมันก็มีอายุใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงมีวันตายไงก็ต้องดูเช็คดูว่าอารมณ์สุดท้ายของสัตว์นรกที่ตายเนี่ยมันตายด้วยอารมณ์อะไรถ้ามันตายด้วยอารมณ์กุศลมันก็จะขึ้นมาข้างบนแต่ถ้าสัตว์นรกตัวนั้นเมื่อครบอายุแล้วและมันตายด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ลงอยู่ในนรกอีกอย่างเดิมแล้วก็ต้องรออายุจนครบอายุแล้วก็ดูอารมณ์สุดท้ายอีกว่าอารมณ์สุดท้ายเป็นยังไงนั้นพวกหมาแมวอะไรต่างๆที่อยู่ในภพเดรัจฉานเนี่ยบ้านใครเลี้ยงหมามั้งมีมั้ยหมามันอายุสักเท่าไหร่แล้วก็ตาย10ปีได้มั้ย10ปีได้แล้วหมาตายแล้วไปไหนไปสีน้ำเงินหรือสีแดงหมาตายแล้วไปสีน้ำเงินหรือสีแดงหมามันอยู่สีแดงอยู่แล้วเนี่ยตายแล้วมันไปสีน้ำเงินหรือสีแดงก็ต้องดูที่อารมณ์สุดท้ายของหมานั่นแหละตัวนั่นแหละว่าหมาตัวนั้นเวลาตายเนี่ยอารมณ์เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าอารมณ์หมาแบบหมาอยู่ในบ้านเราเลี้ยงรูปคำประคบประงมอย่างดีนะให้อย่างดีกินข้าวเปิดเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยนะเวลามันตายมันก็ปุ๊บอารมณ์มันก็ดีมันก็ไปเกิดสีน้ำเงินแต่ถ้าหมาข้างถนนหมาขี้เลื่อนหมาอะไรเวลามันตายมันทรมานไหมทรมานมันควรจะตายไปสีน้ำเงินหรือสีแดงมันก็ไปสีแดงก็เป็นหมาหรือเป็นอย่างอื่นต่อไปแล้วแต่อารมณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงก็นี่ก็คือไม่ได้ยากอะไรในการที่เราเพราะเราสามารถรู้สึกได้หมามีความโกรธไหมคนมีโกรธไหมฝรั่งโกรธไหมแขกโกรธไหมเพราะฉะนั้นนรกอะไรต่างๆนรกสวรรค์อะไรต่างๆของเชื้อชาติทั้งหมดทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจอารมณ์โลภอารมณ์หลงเหมือนกันนั้นเวลาลงกระทะทองแดงอะลงกระทะทองแดงเดียวกันนะแต่ว่ากลุ่มนี้ก็พูดภาษาไทยกลุ่มที่อยู่ตรงริมๆด้านนู้นก็พูดภาษาอังกฤษอะไรก็กลุ่มนั้นพูดภาษาจีนไปก็กระทะทองแดงอันเดียวกันไม่ใช่คนละกระทะทองแดงนี่ก็คือสิ่งที่เป็นกฎธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าสัตว์ไหนไม่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรก
เป็นมนุษย์เป็นเทวดาล้วนแต่มีอารมณ์ด้วยกันทั้งสิ้นนี่ก็คือสีแดงหรือที่เรียกว่าอบายภูมิที่พุทธเจ้าบอกว่าพวกเธอทั้งหลายไม่ควรจะไปเพราะว่าไปแล้วมันอยู่นานงั้นถ้าเราจะไปด้วยไปสีแดงเนี่ยไปด้วยอารมณ์สุดท้ายที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอารมณ์อกุศลดูอย่างนี้นะดูความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ยังเราขับรถไปตามถนนด้วยความสบายใจนะจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวขับรถไปตามถนนนั้นเวลาเราขับรถอารมณ์เราดีไหมเวลาเราจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวเนี่ยอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีมันก็อยู่แถวๆสีน้ำเงินเนี่ยนะอารมณ์สีน้ำเงินนะนี่เราวิ่งวิ่งไปในรถมีแท็กซี่มาปาดหน้าเราพอแท็กซี่ปาดหน้าปั๊บอารมณ์เราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นสีอะไรเพราะเรามีความรู้สึกอะไรโกรธเมื่ออารมณ์เราเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บเราก็บีบแต่ปีด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 แท็กซี่ที่ปาดหน้าเราก็เห็นเราบีบแต่ก็หยุดรถแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็มาเถียงกับเราบีบทำไมเราบอกอ้าวแกมาปาดหน้าฉันก่อนก็เถียงกันไปเถียงมาแท็กซี่เสียงสู้เราไม่ได้แท็กซี่ไปเปิดประตูรถหยิบปืนมายิงเราปั้งเลยตอนนั้นเรากำลังเป็นสีอะไรอยู่แล้วเราตายด้วยสีอะไรลงนรกแท็กซี่ลงนรกไหมตอนนั้นแท็กซี่สีอะไรตอนที่ยิงเราอะสีแดงกันแต่ยังไม่ตายไงแท็กซี่มันก็หนีดิเพราะหนีถ้าตำรวจจับได้มันก็สีแดงนั่นแหละแต่ยังไม่ตายแต่เราเนี่ยลงนรกไปแล้วใช่ไหมอันนี้แปลว่าเราไม่เข้าใจเรื่องที่พระเจ้าบอกนะไปตายตอนอารมณ์ที่เป็นสีแดงพอดีมันก็เลยลงนรกคนพวกนี้จะไม่เคยฟังคำพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังคำพุทธเจ้าแล้วเราต้องรักษาอารมณ์เราให้ดีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือพ่อบ้านไปเที่ยวคาราโอเกะตอน2ทุ่มถึงตี2เนี่ย2ทุ่มเนี่ยพ่อบ้านอยู่คาราโอเกะใช่ไหมขณะที่พ่อบ้านอยู่คาราโอเกะพ่อบ้านสีอะไรฮะพ่อบ้านสีน้ำเงินเพราะอะไรเพราะว่าหนูมาอ่ะตังไปแฮปปี้มากนะเดี๋ยวร้องเพลงก็แฮปปี้ไปนั้นพ่อบ้านตายตอนนั้นสีน้ำเงินอันนี้พอพ่อบ้านตีสองกลับบ้านปุ๊บพอไปถึงบ้านขึ้นกระไดบ้านพ่อบ้านค่อยๆย่องขึ้นกระไดบ้านทำไมพ่อบ้านถึงต้องย่องขึ้นกระไดบ้านเพราะอะไรเพราะกลัวนะไอ้ตอนกลัวมันสีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าพ่อบ้านเกิดตกกระไดมาตอนนั้นเนี่ยพ่อบ้านจะไปไหนเลยแดงทันทีนะแปลว่าในระหว่างสองทุ่มถึงตีสองยังไม่ขึ้นกระไดบ้านเนี่ยพ่อบ้านสีน้ำเงินอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาขณะขึ้นกระไดบ้านแค่5นาที3นาที4นาทีเนี่ยพ่อบ้านสีแดงอย่าตายตอนนั้นพ่อบ้านแต่ถามว่าคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยสีอะไรตั้งแต่กี่โมงสรุปแล้วใครเสี่ยงกว่ากันใครเสี่ยงนรกมากกว่ากันฮะงั้นแม่บ้านต้องทราบว่านี่เราไม่เสี่ยงไม่เอาทำไมเราต้องเอาตัวเราไปเสี่ยงใช่ไหมขณะที่คนอื่นเขาสีน้ำเงินตลอดเรามันเป็นสีแดงตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้แปลว่าแม่บ้านยังไม่รู้คำพุทธเจ้าแม่บ้านต้องมาศึกษาคำพุทธเจ้าว่าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นั้นอารมณ์เราตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวกันนะเราต้องจัดอารมณ์เราให้มันดีให้เป็นกุศลอยู่เสมอโดยไม่ให้ตกอยู่ในสิบอย่างของอกุศลกรรมบท10นั้นแม่บ้านไปปรับตัวนะครับเราหลงกันมานานนะเพราะฉะนั้นต้องปรับอันนี้ให้ได้อย่าโกรธนานนะนั้นอย่ากังวลนานเมื่ออะไรมาปุ๊บต้อง
มีวิธีจัดการให้ความโกรธความกังวลให้หายไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เดี๋ยวจะพระเจ้ามีวิธีให้บอกบอกวิธีให้ด้วยว่าทำไงเดี๋ยวจะบอกให้ต่อไปนี่คือไปด้วยอกุศลกรรมบท10บางคนก็จะถามว่าเอ๊ะไล่ที่ฉันทำบุญทำทานทุกวันมันไม่ช่วยบ้างเลยเหรอเล่นฉันจะไปสีแดงอีกท่าเดียวเนี่ยนะถามว่าไม่ช่วยตอบว่ามันไม่หายไปไหนหรอกขณะที่เราทำบุญทำทานนะใส่บาตรนะไปถวายสังฆทานนะไปพระป่าอะไรเงี้ยใจมันได้บุญมันก็คือสะสมมันเหมือนการสะสมบุญไว้ใส่ออมทรัพย์ไหมใส่ออมทรัพย์ไว้ในธนาคารใช่ไหมมันใส่ออมทรัพย์ไปในธนาคารมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำบุญทำทานก็เพิ่มพูนมากเรื่อยแต่วันหนึ่งคนที่มีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยเกิดไปทำผิดเช่นไปขับรถชนคนตายเข้าโดยไม่ได้เจตนาอะไรเงี้ยแต่โทษเขามีอยู่โทษเขามีก็คือต้องโดนขังคุกสมมติโดนขังคุก1ปีนั้นก็ต้องลงมาที่คุกนี่คือลงมาที่สีแดงเนี่ย1ปีคนที่มีเงินฝากในธนาคารแต่เป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำ1ปีในขณะที่อยู่เรือนจำ1ปีนั้นถามว่าผู้คุมเขายอมให้เรามาเบิกเงินที่ธนาคารใช้ได้ไหมไม่ได้เคยไปถามผู้คุมจริงๆนะที่คุกนะถามว่าคนผู้ต้องขังเนี่ยสามารถที่จะเบิกเงินใช้ได้ในธนาคารมี10ล้านเนี่ยใช้ได้ไหมผู้คุมบอกไม่ได้ทุกวันขณะ1ในขณะ1ปีที่อยู่ในห้องขังเนี่ยจะใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทนะเป็นเงินที่ญาติเอามาฝากไว้ให้นักโทษจะซื้ออาหารอะไรก็ได้ในเงิน200บาท นั้นเรามีสิทธิ์แค่200บาทเราไม่มีสิทธิ์ทั้งที่เราเป็นเจ้าของเงินในธนาคาร10ล้านบาทแต่เมื่อพ้นโทษวินาทีแรกที่เดินออกมาจากเรือนจำเราไปธนาคารได้เลยไหมไปธนาคารได้เลยก็ใช้ได้เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราหลุดจากสีแดงแล้วขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่ปั๊บเกิดมาแล้วไอ้ของที่เราทำไปแล้วมันก็มาอยู่กับเราได้ทันทีเช่นบางคนเกิดมารวยเลยอ่ะเพราะว่าเขาทำไปแล้วใช่ไหมแต่ระหว่างที่เขาอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในสีแดงเนี่ยเขาไม่สามารถใช้ทรัพย์สินในนี้ได้แต่พอขึ้นมาปุ๊บออกจากคุกปั๊บไปเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะทันทีมีตังค์ใช้เลยนั้นแปลว่ากุศลต่างๆที่ทำไว้เนี่ยบุญกุศลต่างๆทานที่ทำไว้เนี่ยก็จะไปให้ผลตอนที่เราอยู่ด้านบนตอนเราออกจากคุกแล้วเชิญครับอะไรนะครับเสือดำฮะแต่อันนี้อยากถามว่าเอาแรกก่อนเสือดำไปสวรรค์หรือไปนรกเพราะเสือดำตายแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเคสเดียวคืออันนี้ว่าเสือดำตายแล้วเนี่ยไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่จิตสุดท้ายของเสือดำว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรกจริงไหมโอเคนะอันนี้เสือดำเคลียร์แล้วนะอันที่สองคนที่ยิงนะคนที่ยิงตอนนี้ตายยังไม่ตายก็โดนข้อหาไปโดนอะไรไปแต่คนที่ยิงเนี่ยจะไปนรกหรือสวรรค์ตอนตายอยู่ที่ไหนเก่งมากเก่งมากดีมากนี่เราวิเคราะห์ให้ถูกใช่ไหมคนที่ยิงเขาอาจจะเป็นแบบว่าตอนนี้เขาอาจจะคล้ายๆทุกใจใช่ไหมเพราะว่ามีเดี๋ยวตำรวจมาสอบสวนเดี๋ยวอะไรต่างมาเนี้ยแต่ก็ทุกใจแล้วไอ้ทุกใจเนี่ยถ้ายังไม่ตายคนเราจะทุกใจไปตลอดชั่วชีวิตไหมมันก็มีทุกบ้างสุขบ้างจริงป่ะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าตอนเนี้ยเขาสุขกับทุกข์เนี่ยสลับกันไปนะแต่ไอ้ตอนเขาตายเนี่ยเรื่องเสือดำจะมาไหม
ตอนที่เขาตายเนี่ยถ้ามาปุ๊บเฮ้ยวันนั้นเราไปยิงเสือดำเพราะนั้นเนี่ยตายแล้วมันจะเอาอะไรมาบ้างเนี่ยแล้วตายไปตอนนั้นเนี่ยไปไหนอ่ะไปหรอกมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องวิเคราะห์ให้เป็นเนี่ยถ้าเราฟังคำพระเจ้าแล้วเราจะเข้าใจทำเป็นเนี่ยเราจัดตัวเราเองได้เนี่ยมันไม่อยู่กับที่อื่นเลยไม่อยู่กับที่ตัวเราอ่ะเหมือนอย่างในพุทธประวัตินะมีองคุลิมานนะรู้จักองคุลิมานไหมองคุลิมานฆ่าคนกี่คน999คนนะองคุลิมานยิ่งกว่าฆ่าเสือดำอีกนะฆ่าคนนะ999คนแล้วองคุลิมานตกนรกไหมเพราะอะไรองคุลิมานเจอพระเจ้าเจ้าบอกนี่เป็นอย่างนี้พระองค์ไม่เข้าใจพอเข้าใจก็ฝึกตัวเองให้จิตสุดท้ายไม่เอาอะไรเลยมันองค์มารพอจิตสุดท้ายไม่เอาอะไรปุ๊บองค์มารไปนิพพานเคลียร์ไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ถามว่าแล้วที่องค์มารไปฆ่าเขาเนี่ยต้องรับอีกไหมถ้าองค์มารยังเกิดอยู่เนี่ยนะยังเกิดอยู่ในไม่ว่าจะเกิดเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงนะถ้ายังเกิดอยู่นะแล้วองค์มารไปฆ่าเขาไว้นะตรงเนี้ยกรรมมันตามได้ที่เรากระทำไว้มันตามได้แต่มันตามได้เฉพาะในระบบของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วระบบการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแล้วมันเป็นอีกระบบหนึ่งที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการตายแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นระบบนี้ตามไม่ถึงพูดง่ายว่าอีออนตามไม่ถึงนะเพราะนั้นไม่ต้องใช้อะไรแล้วถ้าไปตรงนี้นะแต่ตรงนี้อีออนตามถึงมีใครจะถามอะไรอีกไหมถามได้เลยนะครับถ้าอยากจะไม่เข้าใจเลยปุ๊บก็ถามเลยสรุปแล้วไม่ต้องไปวอรี่อะไรไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องแค่อะไรว่าที่สุดท้ายของเราจะไปด้วยอะไรจะไปด้วยกุศลหรือเป็นอกุศลตอนนี้ถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์จะทำยังไงถ้าอยากเกิดเป็นสีแดงนี่ทำอกุศลกรรมบถ10ไปเยอะๆก็จะเกิดเป็นสีแดงถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์อะไรก็ตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบถ10ก็คือรักษาศีล5นั่นเองศีล5มี1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่พูดปิกาม4ไม่พูดโกหกแล้วก็5ไม่ดื่มสุราห้าอย่างเนี่ยนะใครรักษาศีลข้อที่หนึ่งได้เนี่ยข้อที่หนึ่งนะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะพระเจ้าบอกคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีอายุยืนเพราะว่าเราไม่ฆ่าเมื่อไม่ฆ่าก็ไม่เบียดเบียนสัตว์สุขภาพจะดีและอายุยืนนะอันนี้เป็นการให้ทานชีวิตโดยไม่มีประมาณเห็นไหมศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปยื่นให้ทานอะไรนะแต่ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ก็แปลว่าเราให้ทานมากกว่าไอ้เงินที่เรายื่นให้อีกเงินที่เรายื่นให้พวกขอทานอะไรต่างๆเนี่ยนะแค่เรารักษาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะผลของทานในการรักษาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยจะสูงกว่าผลของการที่เรายื่นตังค์ให้กับคนที่เราอยากจะช่วยเพราะว่าอะไรเพราะศีลข้อที่หนึ่งเป็นการให้ทานชีวิตโดยไม่มีประมาณนั้นคนรักษาศีลข้อที่หนึ่งนะจะเป็นคนที่1สุขภาพดี2อายุยืนนั้นถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยนะเจ็บออดๆแอดๆบ่อยนะแปลว่าในอดีตเราเนี่ยรักษาศีลข้อที่1มาไม่ดีจากนี้ไปรักษาศีลข้อที่1ให้เนียบเลยนะมดแมลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าไปฆ่ามันพยายามที่จะกันมันนะหรือป้องกันตัวเราเองไว้ไม่ให้ยุงเยิงมันกัดทากอยอ15หรือทาอะไรเข้าไปหรือว่าไอ้แบตไม้แบตบินตันที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันฆ่านะเพราะฉะนั้นวิธีการจะไม่ฆ่าทำยังไงก็เอาไม้แบตเหมือนกันแต่เป็นไม้แบตเก่าๆของหลานเอามาตัดไอ้เอ็นออกให้หมดแล้วก็เอาไอ้ผ้ามุ้งเป็นถุงกาแฟเนี่ยมาเย็บให้มันเป็นถุงคล้ายๆที่จับแมลงอะนะแล้วพอยุงมาเราก็แทนที่จะฆ่ามันใช่ไหมเราก็ฟึบยุงก็อยู่ในถุงกาแฟใช่ป่ะฟึบยุงก็ในถุงกาแฟใช่ไหม
นั้นเราก็จับยุงได้เสร็จแล้วเราก็ไปปล่อยที่บ้านอื่นเขาจะได้ทำบุญบ้างอันนี้ก็คือเราจะไม่ฆ่าแต่เรามีวิธีป้องกันนั้นเราก็จะได้ศีลข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์เนี่ยอายุเราก็จะยืนแล้วก็สุขภาพเราก็ดี มันมีเทคนิคเยอะที่ไม่ต้องฆ่าเนี่ยไปตลาดไปตลาดนะไปที่เขียงหมูนะแล้วก็สั่งเอาหมู3ชั้นกิโลนึงเนี่ยอันนี้แบบผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมเอาหมู3ชั้นกิโลนึงผิดไหมเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฆ่าเห็นไหมเขาฆ่ามาเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ไปซื้อเราไม่มีจิตใจจะไปฆ่าหมูจะให้เราไปฆ่าหมูแล้วมากินเราก็ไม่เอาเห็นไหมเราก็ไม่กินดีกว่าอันนี้ถ้าซื้อหมูที่ตลาดที่เขียงไม่ผิดศีลข้อหนึ่งแต่จากเขียงหมูเราเดินไปที่แม่ค้าขายปลาชี้ไปเอาดุกสองตัวเนี่ยที่มันดิ้นอยู่เนี่ยเอาดุกสองตัวเนี่ยแล้วแม่ค้าก็หยิบดุกมาแล้วก็ทุบหัวปกอันนี้ผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมผิดเพราะฉะนั้นเวลาซื้อปลาอย่าไปซื้อปลาเป็นให้ไปซื้อปลาที่ตายแล้วนะเราจะไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่งต้องเข้าใจอันนี้ทำไมถึงมันผิดกันเวลาซื้อของที่เขาจัดการมาแล้วกับซื้อของที่ยังเป็นอยู่เนี่ยเราคิดดูนะถ้าเราอยากจะกินหมูเนี่ยนะไอการที่เราไปซื้อหมูมาเนี่ยไอเวลาอารมณ์ที่เราซื้อหมูเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ที่เฉยๆไม่ได้มีความบีบคั้นอะไรที่ใจเราเลยแต่ถ้าเราไปอยากกินหมูแบบต้องไปฆ่าเองเนี่ยนะเราเห็นหมูปุ๊บเราก็เอาค้อนมานะเราก็ทุบ ใจเราอารมณ์ดีไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่มันผิดกันเนี่ยมันผิดเพราะอันเนี้ยเพราะเราต้องไปแล้วสัตว์ตัวบางตัวเนี่ยกว่าจะฆ่ามันตั้งนานนะมันกว่ามันจะตายนะมันทุบเอายังไม่ตายเอาอีกไอ้ความเหี้ยมโหดเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนั้นอารมณ์มันถึงไปสีแดงแต่เอา3ชั้นโลนึงแค่เนี้ยไม่ได้อารมณ์ไม่ได้เหี้ยมโหดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันอยู่ที่อารมณ์เราเห็นมันเป็นอย่างงี้นั้นเราต้องเข้าใจอารมณ์เราว่าอารมณ์เราที่ทําอันเนี้ยเป็นอารมณ์ที่เหี้ยมโหดมั้ยเป็นอารมณ์ที่กุศลไหมเราก็จะดูศีลข้อที่หนึ่งนะทำให้เราอายุยืนศีลข้อที่สองทำให้เราศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์เนี่ยทำให้เราเป็นคนที่มีเงินใช้สบายมือคล้ายๆว่าเงินไม่ขาดมือบางคนจะเห็นว่านะขยันมากเลยนะตื่นแต่เช้าเป็นตีสี่ตีสามเนี่ยนะลุกขึ้นมางก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 ทำอะไรนะกว่าจะนอนก็5ทุ่ม6ทุ่มเนี่ยแต่ก็ยังอดอยากอยู่แล้วยังขาดแคลนอยู่เลยแต่บางคนนะกว่าจะตื่นนะเที่ยงตื่นขึ้นมาแถมยังกระดิกเท้ามีคนเอาอาหารอาเหินมาให้เรียบร้อยนะเงินไม่เคยขาดมือเลยไอ้คนนี้ไม่ขยันเลยนะแต่ไอ้คนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเนี่ยขยันนะแต่เงินขาดมือนะแต่คนที่สองเนี่ยกว่าจะตื่นก็ตื่นสายนะแต่เงินไม่เคยขาดมือเลยแล้วเป็นที่ความขยันไหมเนี่ยว่าคนเราจะมีเงินใช้หรือไม่มีเงินใช้อยู่ที่ความขยันอย่างเดียวไหมไม่ใช่อยู่ที่ว่าศีลข้อที่สองคุณฝึกไปยังไงถ้าคุณไม่ทำศีลข้อที่สองดีไม่ว่าคุณจะขยันขนาดไหนมันก็ยังอดขาดอยู่นั่นแหละมันยังขาดแคลนแต่ถ้าทำสิ่งข้อที่สองมาดีนะการเงินคล่องตัวจะใช้หมดแล้วอ้าวเดี๋ยวมาอีกแล้วใช้หมดแล้วอ้าวเดี๋ยวมาอีกแล้วอย่างเงี้ยการเงินคล่องตัวนี่สิ่งข้อที่สองนะสิ่งข้อที่หนึ่งสุขภาพดีสิ่งข้อที่สองมีเงินใช้สิ่งข้อที่สามพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครบกพร่องในสิ่งข้อที่สามนี้จะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะก็แน่นอนไปล่อลวงเขามาหรือไปแย่งคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเจ้าของเขาก็ต้องมาเอาคืนเพราะฉะนั้นจะมีศัตรูเยอะศีลข้อที่4พูดโกหกจะเป็นคนที่ไม่มีเครดิตและเป็นคนที่โดนใส่ร้ายบ่อยนะโดนใส่ร้ายบ่อยอยู่ดีๆมาชี้หน้าเราว่าไอ้คนนี้เป็นคนทำทั้งที่เราไม่ได้ทำ
แปลว่าคนที่โดนชี้หน้าเนี่ยจะเป็นคนที่บกพร่องในศีลข้อที่4มานะและศีลข้อที่5ศีลข้อสุราจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วสมมุติถ้าเรายังดื่มสุราอยู่จะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยปัญญาอ่อนนั้นถ้าใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเองปัญญาอ่อนเวลาจะไปกินเลี้ยงนะเวลามีเลี้ยงมีงานเพื่อนแต่งงานญาติแต่งงานเนี่ยนะเขาก็เอาเหล้ามาให้เอาไอ้พวกแอลกอฮอล์มาให้เราเราไม่ควรจะไปหยิบไอ้แก้วที่เป็นแอลกอฮอล์เราควรจะไปหยิบแก้วที่เป็นน้ำหวานธรรมดาเพราะว่าถ้าไปเราปัญญาอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วไปหยิบไอ้แก้วที่มีแอลกอฮอล์อีกเนี่ยไอ้ปัญญาที่เราอ่อนอยู่แล้วมันก็จะทำมาอ่อนลงไปอีกและในสุดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคนที่บกพร่องในศีลข้อที่5โดยเฉพาะดูนะ1สุขภาพดี2มีเงินใช้3เครดิต3ไม่มีศัตรู4ไม่มีใครมาใส่ร้ายเราแล้ว5ไม่ปัญญาอ่อนเอามั้ยถ้าเอาต้องทำยังไงรักษาศีลนะนั้นแต่ต้องรักษาให้มันครบ5ข้อนะถ้าข้อที่1เรารักษานะข้อที่1รักษานะดีๆนะสุขภาพดีๆนะข้อที่2มีเงินใช้ข้อ2รักษาข้อที่3รักษาไม่มีศัตรูเลยอะไปเดินไปไหนแฮปปี้มากสบายมากข้อที่4รักษาไม่มีใครเคยมาว่าเราเลยแต่ข้อที่5มันรักษาเป็นทุกอย่างดีหมดแต่เป็นเอามั้ยมันต้องอาศัยครบทั้ง5ข้อจึงเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างนี้เราเช็คดูง่ายๆนะว่าตัวเราเนี่ยบกพร่องจุดไหนและมันตรงกับศีลข้อที่เท่าไหร่รับรองมันจะต้องมีตรง1ข้อแน่นอนต้องตรงแน่และเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้จุดด้อยของเราตรงกับศีลข้อที่นี้เราก็จัดศีลข้อที่นั้นให้มันดีที่สุดไอ้ข้อบกพร่องนั้นก็จะหายไปอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอ้าวใครยังไม่เข้าใจเรื่องศีลถามได้เชิญครับวิธีการว่าทำยังไงเวลาไปอยากกินอาหารซีฟู้ดแล้วไม่ผิดศีลทำยังไงวิธีการนะครับง่ายนิดมากเลยนะครับชวนเพื่อนไปหลายๆคน พอไปถึงปั๊บแกสั่งเนี้ยเราก็กินเขาสั่งอะไรมาเราก็กินแค่นั้นเองง่ายมาก แต่เราก็รู้นะถ้าเรายอมนะคือเราไม่ได้กินซีฟู้ดทุกวันนะเพราะว่ากินมากก็เงินก็หมดมากใช่ไหมนั้นนานๆไปกินทีเพราะฉะนั้นอายุเราจะแทนที่จะตาย80เนี่ยนะมันจะตาย79ปี9เดือนมันจะค่อยๆเพราะค่าทีมันก็อายุมันสั้นลงไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยนั้นก็เดือนหนึ่งก็กินสัก2หนก็พอเนี่ยเราต้องรู้อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอายุของเราว่าถ้าเราฆ่ามากอายุเราก็จะสั้นมากเอานะเรียบร้อยนะต่อไปเทวดาเกิดเป็นเทวดาทำยังไงเกิดเป็นรักษาศีลแล้วนะรักษาศีล5เกิดเป็นเทวดาก็ศีล5นั่นแหละแต่เพิ่มจาคะเข้าไปการบริจาคนะศีลข้อที่1 นอกจากจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังเอาอาหารให้สัตว์กินอีกเห็นไหมเดินผ่านหมานะเดินผ่านธรรมดาหมาก็ไม่เราไม่ทำอะไรหมาก็เฉยๆเราไม่ทำอะไรก็เรารักษาศีลข้อที่1ก็ไม่ไปเบียดเบียนหมาแต่ถ้าเราเดินผ่านหมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไอหมาตัวนี้น่าสงสารควรจะให้อะไรมันกินซะหน่อยเราก็ไปคุกข้าวมาแล้วก็เรียกมันเอามากินขณะที่หมามันกินข้าวจากมือเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกปลื้มขึ้นมากว่าปกติและถ้าเราตายตอนปลื้มที่มาปกติเราจะเกิดเป็นเทวดาจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะเทวดามันจะมีความรู้สึกปลื้มขึ้นมาหน่อยนี่ศีลข้อที่1นะศีลข้อที่2
นอกจากจะไม่ไปลักทรัพย์คนอื่นแล้วนะยังควักทรัพย์ของเราเนี่ยนะบริจาคอีกอันนี้ก็เป็นเทวดาในศีลข้อที่2พวกเราเป็นเทวดาในศีลข้อที่2มาหลายหนแล้วแต่ไม่ได้สังเกตเท่านั้นเองตอนไหนรู้เปล่าตอนที่เพื่อนเขาเอาซองกฐินมาให้เราใช่มั้ยพอเพื่อนยื่นซองกฐินให้เราปั๊บเราจะเป็นเปรตอยู่แป๊บนึงจริงมั้ยจริงป่ะอย่าไปตายตอนนั้นนะพอยื่นมาเฮ้ยมันเอาใหม่แล้วถ้าตายช็อกเนี่ยไม่เปรตเลยแล้วยื่นมาปั๊บเราไปเปรตแป๊บนึงแต่ด้วยความที่เราเกรงใจเพื่อนเราก็ต้องหยิบจริงป่ะแล้วหยิบมาแล้วเราก็ฟักเงินของเรา20บาทใช่มั้ยใส่ลงไปในซองนะปิดเรียบร้อยก่อนที่เราจะยื่นซองส่งเพื่อนเราทำยังไงก่อนนี่ขอให้เงินจำนวนนี้นะขอให้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เถอะอย่างเงี้ย30ล้านเถอะอย่างเงี้ยถ้าตายตอนนั้นนะเป็นเทวดาเพราะตอนนี้กำลังจะให้และที่เราอธิษฐานเนี่ยนะขอถูกรางวัลที่1หรือขออะไรเงี้ยนะมันจะเป็นเครื่องกำหนดว่าเราจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนนะถ้าเราให้ด้วยการขอประโยชน์กลับมาเนี่ยเราจะเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำถ้าเราให้แล้วยกประโยชน์ให้หมดเลยเนี่ยไม่เอาประโยชน์เลยเนี่ยเราจะเป็นเทวดาชั้นสูงเพราะเทวดาตรงนี้เทวดาตรงนี้มี6ชั้นนะชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นนิมานนรดีและชั้นปรมินมิตรวสวัตตีมีอยู่6ชั้นแล้วแต่ว่าเวลาอยู่ให้เนี่ยนะให้คิดยังไงคิดเอากลับเปล่าถ้าคิดเอากลับก็ต่ำหน่อยถ้าคิดไม่เอากลับก็ให้แล้วให้เลยจบกันไปละความตนีก็ได้เทวดาชั้นสูงไปเทวดายากไหมไม่ยากคนเป็นเทวดากันเยอะถ้าตายไปตอนจิตที่มันมีนึกถึงทานนึกถึงปลื้มใจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเทวดาเห็นไหมนี่อย่างที่สองเลยนะศีลที่สามศีลข้อที่หนึ่งให้ปลื้มใจเพราะการให้อาหารสุนัขศีลข้อที่สองปลื้มใจเพราะการที่ได้บริจาคศีลข้อที่3นอกจากจะไม่ประพฤติผิดในกามแล้วยังช่วยเหลือเด็กหญิงเด็กชายที่โยนล่อลวงมาอีกเช่นมูลนิธิปวีณาเนี่ยก็จะช่วยเหลือเด็กหญิงอันนั้นก็เป็นเทวดาในศีลข้อที่3เทวดาในศีลข้อที่4นอกจากจะไม่พูดปดแล้วเทวดายังพูดเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าเพื่อนเราเป็นเทวดาหรือเปล่าเราก็สังเกตการพูดของเพื่อนเราถ้าเพื่อนพูดแล้วยังมีคำสบถพูดแล้วก็แม่งเงี้ยหรือพูดแล้วมีสัตว์เลื้อยคลานออกไประยะระยะระยะเงี้ยบอกเพื่อเลยว่าอย่างนี้เทวดาไม่พูดกันเทวดาพูดเพราะแล้วเทวดาในศีลข้อที่5นอกจากจะไม่กินเหล้าแล้วยังช่วยเหลือคนติดเหล้าติดยาเช่นหลวงพ่อวัดถ้ำกระบอกก็จะเป็นเทวดาในศีลข้อที่5สรุปแล้วเทวดาก็คือรักษาศีลทั้ง5ข้อและเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มการบริจาคเพิ่มเมตตาเข้าไปในศีลแต่ละข้อก็จะเป็นเทวดาได้ไม่ยากเทวดาอายุมีอายุไหมเทวดามีอายุเทวดาชั้นเอาชั้นกลางๆเทวดาชั้นกลางๆจะอายุประมาณ 5,000 ปีทิพย์1วันของเทวดาเท่ากับ50ปีมนุษย์1วันของเทวดาเท่ากับ50ปีมนุษย์เพราะฉะนั้น 5,000 ปีของเทวดา1วันเทวดาเท่ากับ50ปีมนุษย์นะเพราะฉะนั้น1ปีของเทวดามนุษย์300วันเนี่ยนะ300วันก็เท่ากับ 15,000 ปีมนุษย์เทวดาปีหนึ่งเนี่ยถ้ามนุษย์ 15,000 ปีแล้วก็เทวดามีอายุ 5,000 ปีเอาก็ 5,000 คูณ 15,000 เท่ากับ75ล้านปีงั้นเทวดาชั้นกลางๆเนี่ยจะมีอายุประมาณ75ล้านปีพอไหมเทวดาดีกับมนุษย์ยังไงพระเจ้าบอกเทวดาดีกับมนุษย์3อย่าง1อายุทิพย์คืออายุมากกว่ามนุษย์อายุยืน2
สุขทิพย์มีความสุขอันที่สามวรรณทิพย์เทวดาจะสวยกว่าพวกเราเยอะพวกเราเรียกว่าสวยแล้วนะแต่เทวดาสวยกว่านี้เยอะมากนะก็สามอย่างเทวดานะดีกว่ามนุษย์สามอย่างอายุทิพย์สุขทิพย์วรรณทิพย์นี่พระเจ้าบอกว่าเทวดาดีกว่ามนุษย์สามอย่างแล้วแต่มนุษย์ก็ดีกว่าเทวดาสามอย่างเหมือนกันมนุษย์ดีกว่าเทวดาไงหนึ่งมนุษย์มีสติมากกว่าเทวดาเทวดาเพลินไม่ค่อยมีสติ สองมนุษย์มีความกล้าหาญมากกว่าเทวดาเทวดาขี้กลัวแล้วก็สามมนุษย์ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีกว่าเทวดาสามอย่างนั้นเทวดาเมื่อครบอายุแล้วมีสัญญาณออกมาจากเทวดาว่าเทวดาตนเนี้ยเทวดาตนเนี้ยกำลังจะตายมีสัญญาณออกมายังไงหนึ่งเสื้อผ้าอาภรณ์เศร้าหมองสองดอกไม้เหี่ยวสามวิมานเศร้าหมองสี่มีเหงื่อออกจากรักแร้เทวดามีรักแร้นะเทวดามีเหงื่อออกจากรักแร้นั้นสัญญาณนี้ก็จะบอกว่าเทวดาองค์นี้กำลังจะจุติคือกำลังจะตายเทวดาตายเรียกว่าจุตินะกำลังจะจุตินั้นเพื่อนเทวดาทั้งหลายเห็นเทวดานี้กำลังจะตายจึงเข้ามาอวยพรกันเทวดาเขาอวยพรให้กับเทวดาที่กำลังจะตายว่าอะไรรู้เปล่าบอกว่าขอให้เธอได้ลาภคือได้ลาภคือได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเทวดาจะตายเขาอวยพรกันสุคติของเทวดาคือก็ได้การเกิดเป็นมนุษย์แต่เวลามนุษย์จะตายพวกญาติต่างไปอวยพรให้เราขอให้เกิดเป็นเทวดาแล้วอะไรจะดีกว่ากันแต่มีคนไปถามพุทธเจ้าว่าเทวดาเมื่อจบอายุแล้วมาเกิดเป็นเทวดาใหม่เนี่ยมีจำนวนสักเท่าไหร่เทวดาที่ตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดาใหม่มีจำนวนสักเท่าไหร่พุทธเจ้าบอกว่าเทวดาที่ตายไปทุกๆวันเนี่ยมีจำนวนเท่ากับดินทั้งมหาปฐพีแต่เทวดาที่ตายแล้วเกิดเป็นเทวดาใหม่มีจำนวนเท่ากับดินที่ติดเล็บปลายเล็บเท่านั้นเองแปลว่าน้อยมากแล้วเทวดานอกนั้นไปไหนพระเจ้าบอกเทวดานอกนั้นไปสีแดงหมดสรุปก็คือเทวดาก็ตกนรกรู้ไหมว่าทำไมเทวดาถึงตกนรกเพราะจิตสุดท้ายของเทวดาทำไมถูกต้องลองคิดดูนะเกิดเป็นเทวดาพวกทุกอย่างได้หมดเลยเนรมิตอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้นะไม่ต้องใช้ระบินพอไปเลยนะเนรมิตวิมานจะสวยขนาดไหนก็ได้แต่ใช้เวลาแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงามทั้งหมดมานะเป็นเวลา 5,000 ปีทิพย์อ่ะนะแล้วพอจะหมดอายุแล้วเหงื่อออกจากรักแร้แล้วใช่ป่ะแล้วคนที่แบบเคยเสพสุขมาตั้ง 5,000 ปีทิพย์เนี่ยหรือ75ล้านปีเนี่ยแล้วบอกพรุ่งนี้อยู่ต้องจบชีวิตแล้วนะจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกุศลหรืออกุศลล่ะมันถึงลงไงมันจะหนีไปเป็นเทวดานะพระเจ้าบอกว่าอย่าคิดเลยมันก็ยังลงนรกอยู่ว่าจะไปหนีเป็นอะไรอ่ะจะหนีเป็นมนุษย์เหรอมนุษย์ลงนรกมากมันลงอ่ะเหลือแต่แค่ปลายเล็บในดินติดปลายเล็บที่ไม่ลงนรกเทวดาก็เหลือแค่ดินติดปลายเล็บที่ไม่ลงนรกจะเป็นพรหมก็เป็นพรหมก็เพิ่มนั่งสมาธิครับนะนั่งสมาธิแล้วถ้าตายในสมาธิก็จะเกิดเป็นพรหมนะเมื่อถ้าเรากำลังนั่งพองหนอยุบหนอพองหนอยุบแล้วจิตเราไปสมาธินะพองหนอยุบหนอแล้วเกิดตายไปตอนนั้นน่ะคนนั้นเกิดเป็นพรหมนะจิตนิ่งเลยอ่ะแล้วถ้าจิตยิ่งละเอียดละเอียดไปก็จะเกิดเป็นอรูปพรหม
ตรงนี้อายุยืนมากเลยนั้นอายุมันจะขึ้นไปจนถึงสุดท้ายเนี่ยอายุยืนมากอายุถึง 20,000 กับอันนี้ 20,000 กับตรงเนี้ยชั้นสูงสุดของรูปภพเนี่ยจะอายุ500กับเทวดา75ล้านประมาณ75ล้านปีอะไรเงี้ยแต่พรหมเนี่ยจะอายุมากกว่าเทวดาพรหมก็คือเทวดาเนี่ยแต่ว่ามีสมาธิดีกว่าก็อายุมากขึ้นไปแต่พรหมตายแล้วไปไหนอ่ะพรหมตายแล้วไปไหนเหมือนกันพรหมก็คือเทวดาตายแล้วลงนรกได้เหมือนกันส่วนนั้นนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของเราไม่มีวันสิ้นสุดมานี่บ้างขึ้นไปนี่มากมานี่มากแต่พุทธเจ้าบอกส่วนมากอยู่สีแดงอยู่แถบแดงนานๆจะขึ้นมาข้างบนสักทีนึงแล้วตอนนี้เป็นโชคของพวกเราที่ตอนนี้อยู่ระดับข้างบนนี้และได้มาฟังคำพุทธเจ้าได้เกิดมาตอนที่มีพุทธเจ้ามาตรัสรู้พอดีเพราะอะไรเพราะถ้าเราเกิดตอนอื่นจะไม่มีการมาได้ความรู้อย่างนี้หรอกถ้าเราเกิดตอนที่สมัยไม่มีผู้ตรัสรู้กฎธรรมชาติเลยเนี่ยก็จะมืดมนอันธการก็วนเวียนอย่างเงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดแต่มาเกิดตอนนี้ปุ๊บจะรู้วิธีการว่าทำยังไงถึงไม่ต้องลงนรกอีกแล้วทำยังไงไม่ต้องตายอีกแล้วตอนพระเจ้าท่านยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นะตอนที่อายุ29ปีท่านขอพระราชบิดาออกไปดูในเมืองตอนที่ท่านเกิดใหม่ๆเนี่ยพระราชบิดาชื่ออะไรพ่อของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดใหม่เนี่ยพระราชบิดาก็เรียกพวกพราหมณ์ปุโรหิตมาเพื่อให้มาทำนายว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นอะไรพวกพราหมณ์ปุโรหิตทั้งหมดแก่ทั้งหมดนะเป็นหลายสิบคนนะยกชู2นิ้วนะ พยากรณ์ว่าเด็กคนนี้ไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะเป็นออกบวชนะทาย2อย่างนะแต่มีพราหมณ์หนุ่มที่สุดอายุ10กว่าอย่างงี้ไม่อายุถึง20เลยยกนิ้วเดียวบอกว่าองค์เนี้ยเจ้าชายเนี่ยจะออกบวชและเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นถ้าเราเป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีคนมาทำนายว่าไม่เป็นจักรพรรดิก็เป็นออกบวชเนี้ยเราจะให้ลูกเราเป็นอะไรอ่ะเราอยากให้ลูกเราเป็นอะไรอ่ะเราก็อยากให้ลูกเป็นจักรพรรดิเพราะตามพ่อแม่เป็นมาแล้วนี่นั้นก็เลี้ยงอย่างจักรพรรดินะไม่เห็นอะไรที่น่าสลดหดหู่ไม่งดงามก็เห็นแต่ของดีๆนั้น29ปีของเจ้าชายสิทธะเห็นแต่ของเรียกว่าเจริญหูเจริญตาเท่านั้นเลยแต่ในวัย29ปีเจ้าชายสิทธะขอพระราชบิดาบอกขอออกไปดูในเมืองหน่อยเพราะต่อไปจะเป็นกษัตริย์ต้องปกครองเมืองจะต้องดูรู้ว่าพลเมืองเป็นยังไงพอออกไปปั๊บเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเห็นสมณะ4อย่างท่านถามนะท่านไม่เคยรู้นะว่ามีคนแก่คนเจ็บว่าคนเราเนี่ยแก่เจ็บตายได้เพราะถามมหาดเล็กท่านนั้นว่าคนนี้เป็นอะไรบอกคนแก่ต่อไปเราจะแก่ไหมมหาดเล็กบอกแก่ตกใจเลยต่อไปเราจะไม่สบายไหมไม่สบายตกใจอีกต่อไปเราจะตายไหมตายกลัวมากเลยแก่เจ็บตายเนี่ยกลัวมากก็คิดหาวิธีและอย่างที่4ที่เห็นก็คือเห็นสมณะเห็นนักบวชเดินมาท่าทางสำรวมดีถามหาดเล็กนั่นอะไรอ๋อนักบวชเขาออกบวชทำไมเขาออกบวชเพื่อหาทางที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอาเหมือนกันตามเลยกลับมาที่วังทุกอย่างมีหมดแล้วแต่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เพราะฉะนั้นฉันต้องรู้วิธีว่าทำยังไงถึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้วิธีการที่จะค้นหานี้ได้ต้องบวชนักบวชเป็น
็นการหาที่ให้พ้นความแก่เจ็บตายดีที่สุดก็ออกบวชนะต้องใช้เวลากี่ปีนะตั้งแต่อายุเท่าไหร่29จนถึงอายุ35ปีและในที่สุดแล้วเมื่อวันเพ็ญเดือน6เมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วเจ้าชายสิทธะก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้วิธีว่าทำยังไงถึงไม่ต้องตายอีกแล้วมาเนี่ยพวกเรายังตายอยู่ไหมตายใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่ตายอีกแล้วอะรู้วิธีอะนั้น ท่านจึงเอาสิ่งที่ท่านตรัสรู้มาสอนพวกเราว่าทำยังไงถึงไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกแล้ววิธีการนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะนั้นถ้าเราทำตามคำสอนของท่านเราก็จะพ้นแก่เจ็บตายพระเจ้าประกาศตัวเองว่าถ้าไม่มี3อย่างนี้นะธรรมชาติ3อย่างนี้นะถ้าไม่มีนะไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาเกิดธรรมชาติ3อย่างคือเกิดแก่แล้วก็ตายอันพระเจ้าเกิดมาเพื่อมาสู้กับธรรมชาติ3อย่างนี้คือเกิดแก่ตายถ้าใครทำตามท่านเมื่อท่านตรัสรู้แล้วใครทำตามก็จะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกแล้วต่อไปชั่วกะนิรันดร์อันวิธีการทำยังไงวิธีการก็คือท่านเห็นท่านบอกเราว่าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินก็ดีสีแดงก็ดีมันแก่ตายแก่ตายหมดตายแล้วก็เกิดอีกสลับกันไปใช่ไหมดีใจเหลือเกินเกิดเป็นมนุษย์แต่ถามว่ามนุษย์ตายไหมตายพอตายแล้วไปไหนสีแดงดีใจเหลือเกินเกิดเป็นเทวดาตายไหมตายพอตายแล้วลงสีแดงได้ดีใจเหลือเกินเกิดเป็นพรหมผมตายไหมตายแล้วก็ยังสามารถที่จะตกสีแดงได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปั๊บท่านบอกว่าถ้าทำปฏิบัติตามคำของท่านนะคือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์สีน้ำเงินเนี่ยสามารถจะกระโดดจากมนุษย์สีน้ำเงินมาสู่มนุษย์สีเขียวนะมนุษย์สีน้ำเงินเรียกว่าปุถุชนคือคนธรรมดามนุษย์สีเขียวอันแรกเนี่ยที่เรียกโสดาบันเนี่ยนะเรียกว่าอริยบุคคลคือมนุษย์ผู้ประเสริฐบุคคลผู้ประเสริฐถ้าคุณสามารถโดดจากมนุษย์สีน้ำเงินมาสู่มนุษย์สีเขียวในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันชาตินี้นะคนคนนั้นจะ 1. ไม่ต้องไปตกนรกอีกเลยไม่ต้องตกนรกชั่วกาลปวสานชั่วนิรันดรไม่ต้องไปนรกอีกเลยนะ 2. จะเกิดอีกระหว่างมนุษย์กับเทวดาจะมีการเกิดอีกนะมนุษย์เทวดาเกิดตายเกิดตายระหว่างมนุษย์เทวดานะอีกไม่เกิน7หนไม่มีชาติที่8และเมื่อจบการเกิด7หนแล้วจะไปที่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายอีกแล้วเรียกว่านิพพานตรงนี้มีอยู่นะ นั้นถ้าเราทำตามเนี่ยเราก็จะตัดสิทธิ์ที่เราจะไปนรกอีกตัดเป็น0ไปเลย 0%0%ไปนรก 0% คือไม่มีการไปนรกอีกแต่ต้องเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันไปเนี่ยอีก7ชาติแล้วจะจบที่นี้เอาไหมฮะงั้นถ้าปฏิบัติ3อย่างนี้นะคืออริยมีองค์8นี่นะรวมอริยทั้ง8องค์เนี่ยเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญา3อย่างโดดจากนี่ผู้นี้นะทำศีลสมาธิปัญญานะโดดจากมนุษย์สีน้ำเงินมาสู่สีเขียวได้เลยเราเข้ามาเช็คดูว่าเอ้ยงั้นก็โอเคเข้าท่านะไม่ต้องไปนรกอีกแล้วนะอยู่มนุษย์กับเทวดาก็ยังดีนะก็ยังพอไหวนะนั้นข้ออยู่อีก7ชาติเราเข้ามาดูว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นไงศีลอันแรกก่อนศีลอันที่1
คือศีล5เราทำได้ไหมศีล5ได้คนที่ยังศีล5ไม่ได้นะก็ไปจัดไอ้ข้อที่ยังไม่ได้ให้ได้ซะมันก็จะได้อย่างที่1อย่างที่2สมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันได้ไหมวันละ15นาทีได้ถ้าได้ก็ได้อันที่2ไปได้สมาธิไปแปลว่าสามารถโดดมา2ส่วน3แล้วมันมี3อย่างนี้มันมีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราได้ศีล5เราได้เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ15นาทีแล้วเนี่ยก็เหลืออีกอย่างหนึ่งคือปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือการที่ เรามาฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มีสติอยู่กับกายเนี่ยนะบ่อยๆเราก็จะเห็นกายเราบ่อยมากเมื่อเห็นกายบ่อยเราก็มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่ากายเราเป็นของไม่เที่ยงนะกายเรานี้รวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่ากายเราเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นเราก็ได้สีเขียวกายเราเที่ยงไหมเที่ยงไม่เที่ยงดูเดี๋ยวนี้เลยนะดูเดี๋ยวนี้ให้ดูเดี๋ยวนี้เลยอ้าวทุกคนขัดสมาธินั่งสมาธิขัดสมาธิครับจะให้พวกเรานั่งสมาธิ1นาทีนะ1นาที1นาทีเท่านั้นเอง1นาทีนี้เป็นนาทีทองเพราะฉะนั้นต้องนั่งให้นิ่งที่สุดไม่ไหวติงเลยนิ่งที่สุดไม่ไหวติงเลยห้ามเคลื่อนไหวเด็ดขาดใน1นาทีนี้พร้อม3 2 1เริ่มได้นิ่งผมจะจับเวลาด้วยอ้าวลืมตาได้ใครไม่กระดุกกระดิกเลยยกมือขึ้นยกมือสูงสูงเอามือลงคนที่ไม่ยกมือผมบอกให้ไม่กระดุกกระดิกทำไมยังต้องกระดุกกระดิกอยู่เพราะอะไรเพราะหายใจแปลว่าคนที่ยกมือไม่หายใจใช่ไหมสรุปแล้วยังกระดุกกระดิกอยู่ไหมเวลาหายใจนี่มันท้องกระเพื่อมไหม yeah. เมื่อยังหายใจอยู่ยังกระดุกกระดิกอยู่ต่อครั้งต่อไปนี้ให้กลั้นหายใจจะได้ไม่มีการให้นิ่งแล้วกลั้นหายใจโดยให้ตัวนิ่งที่สุดมันจะนิ่งกว่าเดิมนะพร้อมห้ามกระดุกกระดิกใช้การกลั้นหายใจเอานะ3 2 1เริ่มได้30วินาทีหายใจได้ครั้งแรกกระดุกกระดิกเพราะหายใจครั้งที่สองให้กลั้นหายใจแล้วคิดว่าคงไม่กระดุกกระดิกแล้วใช่ไหมใช่ไหมอ่ะทำไมอ่ะเพราะอยากกระดุกกระดิกอยู่เพราะอะไรเพราะหัวใจเต้นอ่ะเมื่อกระดุกกระดิกเพราะหัวใจเต้นครั้งที่สามให้หยุดการเต้นของหัวใจ15วินาทีพร้อมได้ไหมแปลว่ากายของเราเนี่ยนะสั่งได้มั้ยและกายของเราเนี่ยนอกจากสั่งไม่ได้แล้วมันยังเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาจริงไหมผมอยู่ข้างบนเนี่ยนะเห็นพวกเราเนี่ยนะไม่นิ่งสักคนหนึ่งนะแล้วว่าก็อย่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่นิ่งสักคนแล้วพวกเราเห็นผมนิ่งไหมไม่นิ่งทำไมหรือเปล่านี่คือการ
ความไม่เที่ยงของกายมันไม่นิ่งหรอกมันไม่นิ่งมันขยับของมันอยู่ตลอดเวลามันถ้าเราเข้ามารู้ที่กายนะแล้วก็เห็นมันไม่นิ่งตลอดเวลาแปลว่าเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลานั้นเราเห็นไปบ่อยๆปั๊บเราจะมีความเชื่อมีจิตน้อมว่ากายหรือคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมันต้องเอาสติไว้ที่กายนั้นถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความเชื่อแน่นลงไปทุกทีแน่นว่ากายเป็นของไม่เที่ยงนั้นเรามีศีลดีแล้วศีล5โอเคแล้วสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละอย่างน้อย15นาทีเรียบร้อยแล้วเรามีสติไว้ที่กายพุทธเจ้าบอกว่า3อย่างนี้นะคือศีลสมาธิปัญญานี่นะทำด้วยวิธีการนี้คือสำรวมจิตไว้กับกายสำรวมจิตไว้กับกายเหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำรวมจิตไว้กับกายเหมือนเต่าหดหัวในกระดองเมื่อนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาครบเรียบร้อยอยู่ในตรงนั้นพอดีแล้วทำบ่อยๆสำรวมจิตไว้กับกายบ่อยๆเมื่อนั้นเราก็ได้อริมรรคมีองค์8คือมาได้มาสีเขียวเนี่ยการสำรวมจิตไว้กับกายเหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดองดูนะเต่ามันโผล่อวัยวะออกมาเกี่ยววัยวะนอกกระดองมันเต่ามันเดินอยู่เนี่ยไอ้เต่าเนี่ยอวัยวะที่โผล่มาจากกระดองเต่าอะมีกี่อย่างมีกี่ช่องฮะ6นะหัวขาแล้วก็หางสิฮะ6นะมันก็เดินเต่ามันก็เดินหากินไปตามลำธารขณะที่มันเดินหากินไปตามลำธารมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งมันเดินผ่านมาหมาจิ้งจอกตัวนี้มันเห็นเต่าพอมันเห็นเต่าปั๊บมันก็อยากจะกินเต่ามันก็วิ่งหาเต่าเลยเพราะเต่าเห็นหมาจิ้งจอกวิ่งมาด้วยความเร็วเต่าหลบทันไหมเต่าทันยังไงหดหัวเข้าไปในกระดองหมาจิ้งจอกมาถึงเหลือแต่กระดองอวัยวะไม่มีโผล่เลยมันแค่ดมแล้วหมาจิ้งจอกก็เดินผ่านไปพระพุทธเจ้าเปรียบหมาจิ้งจอกเหมือนมารหรือความตายเต่าเหมือนพวกเราใช่ไหมขณะที่เราเพลินไปเนี่ยก็คือเต่าโผล่หัวมาจากกระดองเพลินคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นอะไรทุกๆวันที่เราไปไหนมาไหนแล้วก็เพลินนะไม่มีสติอยู่กับกายเนี่ยเราก็เหมือนกับเต่าโผล่หัวมาจากกระดองกับสี่ขาหมดพอหมาจิ้งจอกวิ่งมาปุ๊บเต่าหดหัวในกระดองปุ๊บก็เหมือนเราสำรวมจิตไว้ที่กายคือเมื่อไหร่ความคิดปั๊บดึงกลับมาที่กายดึงกลับมาสู่การเคลื่อนไหวของกายหรือดูที่พองพองยุบหรือที่ดูที่ลมหายใจก็เรียกเป็นกายอย่างหนึ่งดึงกลับมาที่กายเมื่อเต่าหดหัวในกระดองเหมือนเราสำรวมจิตไว้ที่กายหมาจิ้งจอกคือความตายทำอะไรเราไม่ได้และวิธีสำรวมจิตไว้กับกายเนี่ยก็คือพุทธเจ้าเรียกว่าการทำกายคตาสติเอาสติไว้กับกายความตายทำอะไรเราไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำกายคตาสติเมื่อนั้นเราพ้นจากความตายเมื่อนั้นเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นก็พ้นจากความตายคือเอาความรู้สึกไว้กับกายไม่ความรู้สึกปล่อยออกไปข้างนอกปกติทุกๆวันตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเนี่ยเราปล่อยจิตอยู่ข้างนอกมากหรืออยู่ในกายมากกว่ากันนั่นละตายตลอดเวลานะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกหัดเอาสำรวมจิตไว้กับกายเหมือนเต่าหดหัวในกระดองเมื่อนั้นเราจะพ้นจากความตายจะเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ปล่อยออกไปข้างนอกเป็นสีแดงเมื่อไหร่ดึงเข้าข้างในเป็นสีเขียวเป็นอย่างนี้ลองทำดูนะผมจะนับ1 2 3นะให้ทุกคนสำรวมจิตไว้กับกายพอสำรวมจิตไว้กับกายปุ๊บ
ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออก1นาทีนะถ้าในขณะที่1นาทีนั้นมันหลุดไปคิดไม่เป็นไรก็ดึงกลับมาที่กายใหม่แล้วก็พิธีจะให้อยู่ที่กายรู้ว่าอยู่ที่กายหรือเปล่าก็ดูว่าเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเปล่าพร้อม3 2 1สำรวมจิตไว้กับกายคนที่ดูลมหายใจดูเห็นลมหายใจก็แปลว่าตอนนั้นสติอยู่กับกายแล้วคนที่ไม่ได้ดูลมหายใจดูท้องพองยุบก็ขนาดนั้นก็เหมือนกันคือสติอยู่กับกายแล้วเป็นสีเขียวแล้วมารทำอะไรไม่ได้แล้วอ้าวคลายได้เป็นไงอยู่กับสีเขียวลำบากไหมนะลำบากไหมที่จริงถ้าเราฝึกบ่อยๆนะมันจะไม่ลำบากเราอยู่กับสีแดงมาชินแล้วนั่นเราถึงเวียนว่ายตายเกิดตลอดเวลานั่นเราฝึกของเราเนี่ยให้อยู่กับสีเขียวให้มีกายคตาสติบ่อยๆบ่อยๆนั่นเมื่อไหร่เรานึกถึงกายคตาสติได้เมื่อไหร่สำรวมจิตพุทธกายปุ๊บแล้วก็ทำอะไรต่างๆด้วยจิตสำรวมอยู่กายเราก็สามารถที่จะดำรงสีเขียวอยู่ได้ตลอดแล้วสีเขียวมันก็จะพาเราไปตรงนี้ไม่มีเราจะเห็นว่าข้างล่างสีเขียวไม่มีสีแดงมันก็จะพาเราขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวเลยนั้นวิธีดำเนินชีวิตของเราเนี่ยดำเนินชีวิตได้3แบบนะพระเจ้าบอกการดำเนินชีวิตของเรานั้นเดินชีวิตได้3แบบคือ1แบบทางสายหย่อน2แบบทางสายตึงและ3แบบทางสายกลางทางสายหย่อนเป็นยังไงทางสายหย่อนก็คือลองดูนะว่าทางสายหย่อนเป็นยังไงผมจะนับ1 2 3นะให้ทุกคนลุกขึ้นยืนเร็วที่สุดในชีวิตเลยนะเตรียมตัวเร็วที่สุดในชีวิต3 2 1ลุกขึ้นเวลานั่งลงก็นั่งลงให้พรวดเลยนะ3 2 1นั่งอันนี้คือดำเนินชีวิตแบบทางสายหย่อนคือสติไม่มีเลยเวลาขึ้นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะเพลินนะผมก็ลงไปเลยอย่างเงี้ยนี่คือดำเนินชีวิตแบบทางสายหย่อนก็คือใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วรถไฟฟ้าสายสีแดงมีสถานีอยู่3สถานีที่จอดคือเปรตอเดชานสนลกนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็วนอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวเลยถ้าเราไม่มีสติในการทำอะไรเลยก็เป็นอย่างนี้ต่อไปทางสายตึงดำเนินชีวิตทางสายตึงจะนับ1 2 3นะให้ทุกคนลุกขึ้นยืนนะขณะลุกขึ้นรู้ตัวตลอดเวลาห้ามหลุดเลยนะห้ามความรู้สึกตัวหลุดไปจากตัวนะห้ามสติหลุดไปจากตัวนะให้ 100% ห้ามสติหลุดจากตัวพร้อม3 2หนึ่งลุกขึ้นช้าๆรู้สึกตัวตลอดเวลาช้ารู้สึกตัวตลอดเวลาต่อไปเวลานั่งก็เหมือนกันนะช้าๆรู้สึกตัวตลอดเวลา3 2 1นั่งลงรู้สึกตัวตลอดเวลาในการนั่งดูนะลุกขึ้นนั่งครั้งที่หนึ่งลุกขึ้นนั่งลงครั้งที่สองเหมือนกันไหมไม่เหมือนครั้งแรกเพลินใช่ไหมขึ้นมาเลยไม่แต่ครั้งที่สองนี่โอ้ยค่อยๆนั่นนี่เรียกว่าดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงสติมากเลยนะ
ทำไมถึงทางสายตึงอ่ะเพราะว่าเวลาลุกขึ้นมันต้องประคองไงประคองนะรักษาประคองสมมติจะใช้วิธีนี้ไปเดินตามศูนย์การค้านะก่อนเดินต้องบอกเพื่อนก่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาว่ากันนะจะลองวิธีการเดินแบบทางสายตึงก็เดินว้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคนที่เขาเห็นเราเดินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราไม่ปกตินี่คือดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงนี่คืออีกอย่างนึงคือว่าดำเนินชีวิตแบบต้องมีอะไรอ่ะต้องอยู่ในคล้ายๆมันมีผู้ปกครองอ่ะจะทำอะไรทีก็ต้องไปขอนะปีนี้ปีชงไหมใครมีปีชงบ้างไหมปีนี้ใครชงบ้างมีไหมต้องไปที่ไหนเวลาชงอ่ะไม่ไปได้ไหมคล้ายๆมีเจ้าหัวใจอ่ะพูดง่ายอ่ะนะเอาปีนี้เธอปีชงนะซินแซบอกว่าเพื่อแก้ชงนะเวลาออกจากบ้านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกปรากฏว่าประตูบ้านเราเนี่ยมันหันไปหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่หน้าต่างบ้านเรามันหันไปทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงออกหน้าต่างทุกวันปีหนึ่งเนี่ยและนี่ก็คือการที่เราดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงเพราะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางสายตึงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต่อไปดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางจะเมื่อกี้ทางสายตึงนี่มันสีน้ำเงินตอนนี้ทางสายกลางเนี่ยมันเสกสีเขียวนะผมจะนับ3 2 1นะให้ทุกคนลุกขึ้นยืนนะให้ลุกเหมือนครั้งที่1นะครั้งที่1รู้ไหมว่าลุกไงลุกตามสบายอ่ะนะแต่ในขณะที่ลุกให้ทำความรู้สึกเหมือนครั้งที่2อ่ะพูดง่ายๆครั้งที่3เนี่ยเอาครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมารวมกันนะเป็นครั้งที่3น่ะลุกตามสบายแต่รู้สึกตัวนะลุกตามสบายแต่มีสตินะพร้อม3 2 1ลุกขึ้นรู้ตัวอยู่บิดขี้เกียจตามสบายรู้สึกตัวอยู่บิดขี้เกียจตามสบายรู้สึกตัวไม่เอาจิตออกไปนอกกายแต่บิดขี้เกียจก็รู้ว่าร่างกายมันกำลังขยับเคลื่อนไปเงี้ยย่ำเท้าตามสบายรู้สึกตัวย่ำเท้าอยู่กับที่ตามสบายรู้สึกตัวอย่างนั้นแหละเห็นไหมแค่นี้ก็รู้สึกตัวได้แล้วขยับก็รู้สึกตัวได้เมื่อสบายสบายแล้วก็นั่งลงตามสบายรู้สึกตัวอยู่เป็นไงสามหนเนี่ยหนไหนสบายสุดข้อที่3แล้วทำไมไม่ทำอ่ะตอบว่าไม่รู้มาก่อนถ้ารู้ทำตั้งแต่เด็กแล้วเพราะนั้นวิธีนี้นะให้ไปสอนลูกให้สอนหลานให้ทำจะซนเซินยังไงไม่ว่าหรอกแต่ให้รู้ตัวไว้น่ะให้รู้ตัวไว้อย่าซนและเพลินไม่เอาให้รู้ตัวสำรวมจิตไว้กับกายมีสติอยู่กับกายแล้วก็จะเตะบอลเตะเบิร์นก็เตะไปไม่ว่าอะไรนะนี่เขียววิ่งเวิ่งอะไรก็วิ่งไปแต่รู้ตัวว่าวิ่งเงี้ยไม่เพลินงั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปั๊บชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่อยู่กับสติตลอดเวลาแล้วพระเจ้าบอกสติประธาน4นี่แหละคือกุศลาสีเป็นกุศลที่สูงที่สุดงั้นเราทำกุศลที่สูงที่สุดอยู่ทุกวันและทุกเวลาด้วยทุกตลอดเวลาแล้วกุศลที่สูงสุดมันก็จะส่งเรามาทางนี้เลยมาส่งเรามาทางสีเขียวเลยไปเลยชีวิตไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะผู้ชายไม่ต้องไปเป็นพระผู้หญิงไม่ต้องไปบวชชีแต่เปลี่ยนโดยการว่าตื่นนอนตอนเช้าถึงหลับไปตอนกลางคืนเราทำเหมือนเดิมทำอะไรก็ตามให้เหมือนเดิมแต่ใส่อะไรลงไปใส่สีเขียวลงไปใส่รู้สึกตัวไปใส่จิตอยู่กับกายลงไปเวลาลุกขึ้นก็รู้ว่าลุกเวลาเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินข้างหน้าเวลาเดินถอยหลังก็รู้ว่าเดินถอยหลังเวลานั่งก็รู้ว่านั่ง
เวลาขับรถก็รู้ว่าขับรถไม่ใช่ขับรถไปโลโลโคลมตาชนนั่นเรียกว่าแล้วเรารู้ตัวตลอดเวลาในการทำอะไรทุกอย่างเราจะเป็นสีเขียวตลอดเวลาเราไม่เคยรู้จักสีเขียวเลยแต่วันนี้เรามารู้จักสีเขียวแล้วเราเพิ่มปริมาณสีเขียวทุกวันทุกวันทุกวันสีแดงจะลดลงไปเองโดยอัตโนมัติเพราะมันมีสีเขียวมาแทรกแล้วสีแดงอยู่ไม่ได้งั้นเราจะเป็นคนที่ไปสังเกตเลยว่าชีวิตเราจะดีขึ้นนี่คือการปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมมันมีอยู่3คำนะปฏิบัติแล้วก็ธรรมนะปฏิแปลว่า ปฏิแปลว่าปัจจุบันนะเฉพาะหน้าบัตแปลว่ารับรู้ธรรมแปลว่าธรรมชาติปฏิบัติธรรมแปลว่ารับรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะถ้าเรารับรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ตัวเราเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะไม่ส่งกระแสออกไปข้างนอกเลยเราจะอยู่ข้างในและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับรู้ธรรมชาติที่เฉพาะหน้าปัจจุบันเนี่ยรับรู้ธรรมชาติเฉพาะหน้าบ่อยๆสีเขียวเราก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นในที่สุดเราก็จะพ้นทุกข์ได้ด้วยวิธีการนี้ซึ่งเป็นการวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ไปสะเดาะเคราะห์ไปลดน้ำมนต์ไปนอนในโรงไม่ตกนรกเหมือนเดิมแต่วิธีนี้หลุดได้พ้นทุกข์ได้และไม่พ้นทุกข์ได้ในชีวิตปัจจุบันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นอย่างนี้แค่รู้ตัวเข้าไปเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมแต่วันผมก็เป็นคนใส่สร้อยใส่สร้อยเพราะว่าเรารู้ว่าใส่สร้อยเนี่ยช่วยเราเยอะเลยเพราะพระดีๆทั้งนั้นเลยที่ผมใส่แล้ววันหนึ่งจะออกไปนอกบ้านเพื่อไปเจรจาการค้านะเราใส่สร้อยแล้วเราบอกไม่มีศัตรูทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าของดีทั้งนั้นอยู่บนคอนี่ใช่ไหมไปทำการค้าด้วยเวลาพูดเจรจาการค้าคนที่เขาทำการค้ากับเราเนี่ยถ้าเรามีสร้อยอยู่ใช่ไหมเขาก็จะคล้ายๆว่ามีเมตตาคือว่าจะคล้ายๆว่ามาส่งเสริมเราให้เราทำมันค้าได้ดีอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งผมก็ขับรถออกไปเพื่อจะไปเจรจาการค้าเนี่ยก็ปรากฏว่าวิ่งไปได้ครึ่งทางแล้วลืมใส่สร้อยลืมใส่สร้อยทำยังไงอ่ะโอ้ยจะกลับมาก็ไม่ทันจะกลับมาเอาใส่สร้อยก็ไม่ทันบอกโอ้วันนี้แย่แน่แล้ววันนี้สงสัยเจรจาไม่ได้เรื่องใช่ไหมแล้วเลยมาฉุกคิดว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่เรายึดใส่สร้อยอันนี้เป็นสรณะเนี่ยนะแล้วมันมีวันไหมที่ใส่สร้อยกับเรามันจะจากกันมันใส่สร้อยอยู่กับเราที่คอเราตลอดไหมก็เลยไปนึกว่าอ๋อใส่สร้อยมันไม่อยู่ที่คอเราสองเวลาหนึ่งเวลาอาบน้ำต้องถอดสร้อยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไอ้กรอบพระเนี่ยมันจะเป็นทองใช่ป่ะแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะฉลุใช่ไหมมันฉลุเพราะมันมีรูมันไม่เหมือนอัดพลาสติกใช่ไหมมันก็จะเป็นรูก็แล้วแม้เวลาอาบน้ำเนี่ยน้ำจะเข้าไปในตรงพระได้แล้วก็จะกร่อนลงไปทุกทีแปลว่าถ้าใครมาทำร้ายเราตอนที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราตายอันที่สองตอนนอนเราต้องแขวนไม่นอนไปทับพระทับไปไม่ได้ต้องแขวนไว้นั้นใครจะมาทำร้ายตอนเรานอนเราก็ตายสรุปแล้วมันมีสองช่องโหว่ที่เราไม่ได้สวมพระใช่ไหมก็เลยบอกโอ้ยขนาดแขวนพระนี่ยังมีช่องโหว่นะเนี่ยแล้วจิตมันก็นึกว่าแล้วแขวนพระอะไรนะที่ไม่มีช่องโหว่แขวนพระอะไรดีที่ไม่มีช่องโหว่แขวนพระอะไรไม่มีช่องโหว่ว่าใจมันบอกเลยว่าแขวนพระสติสิไม่มีช่องโหว่นึกเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนึกเมื่อไหร่รู้ตัวเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเลยไ
จะเลี้ยวรถกลับไปเอาเลยนะจะเลี้ยวรถกลับไปแขวนพระเลยนะกลับรถกลับเลยไม่ไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้แขวนพระอีกเลยนี่ตั้ง30 40ปีแล้วไม่ได้แขวนพระอีกเลยก็ใช้พระสติเนี่ยอยู่ทำอะไรก็พูดด้วยความมีสติเวลาบรรยายก็บรรยายด้วยความมีสติรู้ตัวเงี้ยพยายามทำให้ใจเราไม่ส่งกระแสไปข้างนอกให้อยู่ที่กายเมื่อสมัยพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อสมัยทุกมีทุกสมัยที่มีเทวดากับพวกอสูรพวก เรียกว่าในพวกเทวดาก็ยังมีสู้กันพูดง่ายๆในภพเทวดาเนี่ยมันจะมีสู้กันนะพวกอสูรพวกเทวดานี่ก็จะสู้รบกันเหมือนมนุษย์ก็สู้กันอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อสูรกับเทวดารบกันเนี่ยแล้วฝ่ายหนึ่งแพ้เนี่ยก็จะมีบางครั้งก็เอาพวกอสูรก็แพ้บางครั้งพวกเทวดาก็แพ้แล้วเมื่อแพ้แล้วทำไงนั้นพวกที่แพ้เนี่ยก็จะกลับเข้าสู่พ่อของตัวเองคือกลับเข้าไปสู่พ่อของตัวเองแล้วก็จะปลอดภัยนั้นเวลาเทวดาแพ้เทวดาก็จะหนีกลับเข้าพ่อของเทวดาก็จะปลอดภัยพออสูรแพ้อสูรก็จะกลับพบความอสูรก็จะปลอดภัยนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงใจเรากลับมาที่ตัวเราเนี่ยคือเอาวิญญาณไว้กับตัวเนี่ยนะเอาจิตไว้กับกายเนี่ยเมื่อนั้นเราจะปลอดภัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระอะไรๆทั้งหมดเลยของขลังของอะไรเนี่ยสู้ไม่ได้ดึงจิตไว้กับกายกันได้หมดทุกอย่างการทุกข์การโศกการโรคการภัยนะการไอ้ความยากจนมากันได้หมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าการันตีกันได้หมดทุกอย่างและกันได้ว่ากันได้แบบไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกแล้วด้วยงั้นเราแค่ทำแค่นี้มันก็จะคืบไปอย่างนี้แล้วก็จบตรงนี้ด้วยการทำเท่านี้เองจิตไปกับกายเรียกว่ากายกตาสติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรไม่ได้ยากอะไรแค่มาฟังคำพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้นะแล้วก็ไปทำแล้วก็ฝึกเรื่อยให้มันติดเป็นนิสัยพวกเราติดนิสัยนี่มานานเพลินมานานไม่เอานะเราฝึกเพลินได้เราก็ต้องฝึกมีสติได้ที่เราฝึกไม่มีสติเพราะเราไม่เคยฝึกเราจึงไม่รู้เราไม่รู้คำสอนพุทธเจ้ามาก่อนเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยฝึกเราไม่เคยฝึกสีเขียวเพราะอะไรเราไม่เคยรู้คำสอนที่แท้จริงมาก่อนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อคำสอนที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เองนะเพราะนั้นเราก็มาฝึกเพราะไอ้ตรงนี้ไอ้ความเพลินต่างๆความโรคภัยแค่เจ็บไอ้เพศภัยร้ายต่างๆเนี่ยมันก็จบไปเลยเพราะเรามาฝึกทางนี้แทนแล้วเห็นไหมมันแค่พลิกนิดเดียวเองแล้วมันเป็นอะไรที่แค่ฟังรู้เรื่องแล้วทำนะไม่ต้องไปนั่งเรียกว่านั่งกันเป็น7วันนั่งกันเป็นหลายชั่วโมงไม่ต้องแค่ฝึกไม่ให้สติมันหลุดออกไปจากกายนะไม่ให้เพลินออกไปข้างนอกให้มันรู้ตัวกายแค่นั้นเนี่ยอย่างง่ายๆก็เนี่ยเวลาพูดอะไรก็รู้เวลาขยับอะไรก็รู้กระพริบตาก็รู้เมื่อไหร่ๆมีการเคลื่อนไหวที่กายนี้เราก็รู้อันนั้นก็เป็นการเรียกว่าทำกายคตาสติตลอดเวลาเป็นอย่างนี้ง ั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วก็ทำอะไรด้วยความมีสติก็จะดีมากและถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาบอกเราก็ไม่รู้นี่ดีที่เราเกิดมามีพุทธเจ้านะแล้วก็ท่านบอกเราแต่เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เอามาบอกกันว่าจะได้รู้แล้วจะรู้สิว่าเป็นอย่างนี้นะการเกิดการตายเป็นยังไงอะไรเนี้ยรู้หมดอะไรลงรายละเอียดมันก็มีรายละเอียดมากกว่านี้นะแล้วเราถ้าฝึกษาต่อไปเราก็จะรู้มากกว่านี้
มีใครสงสัยอะไรไหมทำได้ไหมพอเข้าใจไหมก็คิดว่าอันนี้โสดาบันนี่นะครับโสดาบันเนี่ยจะมี3อย่างนะเขาเรียกว่าโสดาบันเจ็ดชาติโสดาบันเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยนะก็คือไม่ต้องไปสีแดงอีกเลยนะมีโสดาบันเนี่ย3อย่างคือแบบ7ชาติแบบ2ถึง3ชาติและแบบ1ชาติโสดาบันแบบ7ชาตินี่ก็คือจะเกิดอีก7หนระหว่างมนุษย์กับเทวดาสับไปสับมาแล้วก็จะไปนิพพานนะนี่อย่างที่2โสดาบันก็เกิดเป็นมนุษย์อีก2ถึง3ชาติแล้วก็จะไปนิพพานโสดาบันอย่างที่3คือเกิดเป็นมนุษย์อีก1ชาติก็จะไปนิพพานมี3อย่างนะครับคือโสดาบันยังไงก็ตามเนี่ยเกิดมากที่สุด7ชาตินะแต่ไม่ต้องไปสีแดงนี่พอเป็นโสดาบันนี่แปลว่าพูดถึงกระแสคือกระแสแห่งการที่ว่าไม่ต้องมาถึงกระแสแห่งความพ้นทุกข์แล้วนะถึงความพ้นทุกข์ไปอย่างเดียวเนี่ยไปอย่างนี้อย่างเดียวเลยไม่มีหลุดไปไหนอีกเลยจากนี้พอโสดาบันนี่ก็คือพอเราทำโสดาบันได้โสดาบันนี่ละได้3อย่างนะก็คือ 1. ละความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นเรานะ 2. ละความสงสัยได้ว่าเชื่อพุทธเจ้าแล้วไม่สงสัยแล้วว่าทุกคนสามารถไปพ้นทุกข์ได้นะอันที่3ละ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลพัตตปรามาสคือละความที่ไปเชื่ เรื่องพิธีกรรมต่างๆที่นอกพุทธศาสนานะพิธีกรรมเช่นไปเนี่ยนอนในโรงไปอาบน้ำมนต์ไปหมอดูไปอะไรเงี้ยไม่เชื่อละ เชื่อว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำถ้าเราฝึกสีเขียวบ่อยๆเราก็จะไปนะไม่ใช่ว่าเราไปไหว้เทพองค์นี้บ่อยๆแล้วเราจะได้ไปสีเขียวไม่ใช่นะไม่ว่าเราต้องไปบนไปบวงสรวงอะไรบ่อยๆแล้วเราได้ไปสีเขียวเป็นโสดาบันไม่ใช่ไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโสดาบันเว้นได้3อย่างคือ1เชื่อว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเราแน่นอนแต่ยังยึดอยู่นะไม่ใช่ของเราแน่นอนอันที่2รู้หนทางแล้วว่าเชื่อว่าหนทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นทางที่ทำให้เราไปสีเขียวได้ด้านที่3คือไม่ไปทำพิธีกรรมต่างๆแล้วนี่เรียกว่าโสดาบัน นี่พอฝึกไปบ่อยๆปั๊บมันก็จะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะก็3อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าโลภโกรธหลงจะลดน้อยลงไปอีกจากโสดาบันที่ยังมีโลภโกรธหลงนะสกทาคามีก็ละ3อย่างนี้ได้แต่โลภโกรธหลงก็น้อยลงไปโสดาบันอนาคามีก็ละไปได้อีก2อย่างละสังโยชน์ได้อีก2อย่างคือละพยาบาทกับละกามราคะได้อนาคามีเป็น5อย่างส่วนพระอรหันต์เนี่ยละสังโยชน์ได้10อย่างคือ5อย่าง5อย่างแรกคือ สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาส กามราคะปฏิฆะนี่อนาคามีละได้5อย่างโสดาบันละได้3อย่างส่วนพระอรหันต์ละได้อีก5อย่างเรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงอีก5อย่างโสดาบันมนุษย์ก็คือโสดาบันนี่แหละมนุษย์เนี่ยบางคนก็จะไม่โชว์ออกมาว่าเป็นโสดาบันหรือเป็นอะไรแต่ว่าคนนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่ามองอะไรไปไม่โมโหเหมือนกันแต่ไม่โมโหแบบรุนแรงคือรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นของมันเองใช่ว่ามันไม่เที่ยงสมมติรถชนเนี่ยนะรถชนปึ้งเนี่ยนะก็ไม่ถึงกับโอ้โหก็รู้ว่าอ๋อรถที่ออกมาวิ่งทุกคันเนี่ยมันก็ชนทั้งนั้นแหละนะไม่วันใดวันหนึ่งก็จะเข้าใจสมมติว่าคนเรา เราเนี่ยส่วนมากเวลาเราถอยรถออกจากโชว์รูมใช่ป่ะ
เราถอยรถออกจากโชว์รูมเนี่ยเราไม่กลับบ้านเลยเราต้องไปไหนก่อนไปเจิมใช่ไหมพระก็เจิมให้เราเต็มคันเลยนะมีการพรมน้ำมนต์รถมีการเจิมที่ไอ้ตรงที่กระบังหน้าเนี่ยนะแล้วท่านก็บอกว่าอ้าวโยมขับไปได้แล้วเราก็ขับไปด้วยความรู้สึกมั่นใจว่าไม่ชนแล้วรถมันชนไหมชนไหมชนนั้นเราจะไปดูรถที่มีไอ้เจิมๆเนี่ยได้จากหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งนะจะมีรถไอ้แบบยู่ๆเนี่ยนะแต่ลองไปดูเปิดประตูดูเนี่ยมันจะมีไอ้ตรงกระบังหน้าเนี่ยมันจะมีเจิมอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันชนน่ะเห็นไหมแต่ถ้าคนที่เขาเป็นโสดาบันนะเขาเข้าใจธรรมชาติเขารู้ความไม่เที่ยงแล้วก็ก่อนที่จะออกจากโชว์รูมเขาจะไม่ไปวัดอ่ะแต่เขาจะเดินรอบๆรถแล้วเขาจะมือแตะทั่วรถฉันรู้นะว่าวันหนึ่งแกต้องชนใช่ป่ะแล้วก็ถอยรถไปแล้วขับไปตามธรรมดาเนี่ยเราก็ขับดีของเราอยู่ในเลนเราแต่คันอื่นขับไม่ดีนะคันอื่นขับไม่ดีก็มาชนเราตุ้มก็ยุบลงไปโสดาบันเขาก็เปิดประตูออกมาดูแล้วก็ดูอ๋อก็ชี้ไปที่ชนฉันบอกตั้งแต่วันแรกแล้ววันหนึ่งว่าแกต้องชนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรก็นิดๆอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่เคยเลยคนที่ไปพรมน้ำมนต์แล้วตั้งใจว่ารถต้องไม่ชนรถต้องไม่ชนวันหนึ่งไม่ได้ชนหรอกแค่หลานเอาจักรยานมาเฉียวไปนิดเดียวรู้สึกไหมมันเหมือนกับเฉือนใจเรานะมันเฉือนใจเราอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกว่าไม่เข้าใจในโสดาบันก็จะเป็นลักษณะที่บอกเนี่ยฉันรู้แล้วตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขับออกไปเนี่ยอยู่ชนแน่อย่างเงี้ยแล้วก็พอชนเข้าจริงๆก็จะไม่ค่อยมีกระเทือนใจมากมันก็จะไม่กระเทือนใจมันจะเป็นจะทำอะไรจะไม่กระเทือนใจค่อยๆไม่กระเทือนใจจนทั้งนี่ไม่กระเทือนใจเลยมาด่าไม่กระเทือนใจเลยด่าไปไม่มีความหมายพระอรหันต์โดนด่าเฉยๆไม่มีความหมายเป็นอย่างนี้นั้นมีทางเดียวที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องฝึกกายคตาสติคือมีสติอยู่ที่กายบ่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแปลว่าเราจะวางแผนเราก็มีสติวางแผนอย่างเงี้ยอย่างผมพูดอย่างเงี้ยนะก็จะมีสติพูดว่าที่กำลังพูดอยู่นะก็พูดไปแต่มีเลยรู้ตัวว่ากำลังพูดอยู่เงี้ยแปลงฟันก็ไม่ต้องไปขึ้นหนอลงเอาขึ้นหนอลงไม่ต้องก็รู้ว่ากำลังแปลงเงี้ยรู้ว่ามันรู้แบบกว้างๆอ่ะรู้ว่าแปลงแล้วก็กว้างสมมติเราคิดอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเราคิดวางแผนอยู่ใช่ป่ะเราก็รู้ว่าคิดวางแผนมีความรู้สึกการเคลื่อนไหวของตัวไปด้วยแล้วก็คิดวางแผนลองฝึกไปแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยังไงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ที่กายเนี่ยเมื่อนั้นเรากำลังทำกายคตาสติอยู่เมื่อนั้นเรากำลังสีเขียวอยู่เมื่อไหร่เรารู้สึกที่กายเมื่อไหร่เราอยู่นั่งอยู่เฉยเนี่ยนะนั่งอยู่เฉยใช่ไหมเราอยากจะทำกายคตาสติที่ขณะที่เรานั่งอยู่เฉยใช่ไหมเราก็ดูลมหายใจเราก็ได้ในขณะที่เราจะทำกายคตาสติในขณะที่เราเคลื่อนไหวนะเราก็รู้การเคลื่อนไหวรู้เดินรู้ถอยหลังอย่างเงี้ยรู้นั่งเข้าใจ นั้นการที่เรากำหนดเนี่ยก็จริงที่กายคตาสติสมมติว่าเราจะปฏิบัติธรรมในครัวได้ไหมปฏิบัติธรรมในครัวได้ไหมในครัวทำได้ไหมนะว่าถ้าแบบแม่สิรินี่ก็โขลกหนอโขลกหนอโขลกหนอใช่ไหมตำส้มตำมาก็โขลกหนอโขลกหนอโขลกหนอนี่ก็กวาดบ้านทำกายคตาสติได้ไหมมุดอย่างแม่สิริก็กวาดหนอเห็นไหมกวาดหนอกวาดหนอนี่ก็คือรู้ว่าแขนนี่กำลังกวาดอยู่เห็นป่ะเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่แขนใช่ไหมแต่ปกติคนกวาดไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาคนกวาดแล้วมันเพลินใช่ไหมมันกวาดไปเนี่ยแล้วมันก็ด่าคนไปด้วยใครมาทำรกวะเนี่ยใครมาทำรกวะเนี่ยเนี่ยเนี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยมันสีอะไรอ่ะสีแดงแต่ว่าถ้าคนนั้นเป็นสีเขียวกวาดนะก็รู้กวาดเนี่ยรู้กวาดเนี่ยไม่ไปไม่ส่งจิตไปข้างนอกเลยรู้กวาดหรือว่ากวาดหนอก็รู้กวาดไม่ส่งจิตไปข้างนอกทานข้าวมาที่นี่เขาฝึกให้ทานข้าวยัง
ตักยกมาอ้าโอมรถหนอวางเคี้ยวหนอ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 กลืนอันนี้นะพอเราครบ7วันใช่ป่ะเราออกไปข้างนอกใช่มั้ยตอนนี้พอเราจะไปทำงานทำงานเราปกติไป8โมงเราต้องไปตั้งแต่6โมงไปทำมาไปตักยกมาอ้าโอมเงี้ยก็แปลว่าเรายังไม่เข้าใจว่าเขาหัดให้ทำอะไรการที่เขามาฝึกให้เราตักยกมาอ้าอมนะเพื่อให้เวลาเรากินจริงๆเนี่ยนะจะได้กินให้มันรู้ตัวเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีคำว่าปฏิบัติแล้วก็มีคำว่าธรรมอยู่ด้วยคำว่าธรรมนี่แปลว่าธรรมชาตินะจำไว้นะธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมาปฏิบัติธรรมชาติเนี่ยก็คือเราก็ไปตักกินปกติของเราเนี่ยแต่รู้ตัวเราเคยกินเร็วใช่ไหมก็โซยหนอโซยหนอโซยหนอก็ได้นะเราเคยให้ผู้ง่ายให้ไปทำเป็นปกติของเราตามธรรมชาติของเราแล้วรู้ตัวไปด้วยบางคนไม่เข้าใจไงพอไปถึงก็เดี๋ยวไม่ได้แล้วต้องรีบไปทำงานเพราะอะไรต้องไปกินก่อนชั่วโมงหนึ่งก็ตักยกมาอ้าอมเนี้ยก็ไม่แปลว่าไม่เข้าใจคำว่าธรรมชาติมันต้องมีสติตามธรรมชาติใช่ไหมอย่างนี้นะเดินจงกรมนะขวาย่าหนอซ้ายย่าหนอขวาหยุดหนอธรรมชาติไหมธรรมชาติไหมไม่ธรรมชาติสีอะไรแดงเงินเขียวฮะสีอะไรสีน้ำเงินเพราะอะไรสติมีไอ้สีแดงนี่สติไม่มีนี่สติมีแต่ไม่ธรรมชาติเห็นไหมใครๆโดนกรอบบังคับให้ทำพอหยุดยืนสุดตาสังกรมจะหันกลับได้เลยไหมต้องพูดอะไรก่อนเออยืนหนอกี่หนยืนหนอสามหนแล้วกลับได้เลยไหมพูดอะไรอีกอยากกลับหนอกี่หนอยากกลับหนอสามหนแล้วกลับได้เลยไหมพูดอะไรอีกกลับหนอกลับหนอหนึ่งได้กี่หนธรรมชาติไหมไม่ธรรมชาติแต่สีน้ำเงินต้องทำเพราะว่ามาฝึกเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่นะแต่พอครบ7วันแล้วเราไปออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปเดินที่ศูนย์การค้าก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยนะก่อนที่จะมาฝึกที่เนี่ยเวลาเดินศูนย์การค้าเนี่ยเราเดินเออระเหยมากเลยเราเดินเพลินมากเลยเดินอย่างนี้เลยคุยกับเพื่อนไปพอเห็นกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าอยากได้อ่ะเนี้ยพอเห็นกระเป๋าอยากได้ขณะที่ใจอยู่ที่กระเป๋าเพื่อนอยู่ข้างหลังเราเขาเห็นเราเขาจำได้ข้างหลังเขาเรียกเราเลยแกหันเลยเฮ้ยใครใครใครเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยเพลินหมดแต่พอมาที่นี่มาฝึกเดินเจ็ดระยะหมุน8ระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากนี้ไป7วันไปเดินใหม่มันจะเดินผิดจากตอนที่ก่อนมาที่นี่มันจะเดินอย่างนี้มันจะเดินขวาซ้ายรู้ตัวนะขวาซ้ายขวาเห็นกระเป๋าเห็นหนออยากได้หนอเงี้ยมันจะอยู่ที่กายเห็นไหมมันไม่ไปข้างนอกเห็นไหมมันอยู่ที่กายอ่ะอยากได้ก็อยากได้ไงถ้าเป็นไม่อ่อนมันหลุดไปข้างนอกแล้วอะขณะที่เราอยากได้หนอที่เพื่อนเขาเรียกเราอยู่ข้างหลังแกยินหนอพอยินหนอแล้วนะใคร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 เห็นไหมดูดิมันแปดหนจริงๆเนี่ยใคร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 มันรู้ตัวตลอดเวลาในการหมุนนะสีเขียวตลอดเลยอะสรุปก็คือก่อนมานี่มาด้วยสีมาฝึกที่นี่สีออกไปข้างนอกสี
สีเขียวอยู่3วันมันต้องเอาให้ได้เอาให้ได้มันเข้าใจแล้วไงเข้าใจแล้วต้องทำให้ได้ใช่ไหมเข้าใจแล้วนั่งเห็นไหมนั่งก็รู้ตัวนั่งถ้าทำบ่อยๆมันก็รู้ตัวนะถ้าไม่ได้ทำเลยเนี่ยไม่มีใครมาสะกิดอะไรเลยมันไม่ทำอ่ะมันก็สีแดงตลอดพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเธอเนี่ยนะมีอยู่คนอยู่ห้าประเภทนะมีศีลทุศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่าน5ประเภทนี่นะถามว่ามีศีลทุศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านเนี่ยไปสีอะไรตายแล้วไปสีอะไรมีศีลทุศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านไปสีแดงได้ไหมตายแล้วไปสีแดงได้ไหมแต่มีคนอีก5ประเภทเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ไปสีแดงแล้วทั้งที่ทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านเนี่ยแต่รู้คำพระพุทธเจ้าไม่ไปสีแดงแล้วรู้คำพุทธเจ้าแล้วอ๋อมันอย่างนี้เองอ๋อปรับตรงอารมณ์ให้มันดีหน่อยอย่างเงี้ยคนด่ามาปั๊บด่าเรามาเราโกรธนะโกรธใช่ไหมแต่พอมีสตินึกได้ว่าเฮ้ยโกรธไปไหนโกรธไปสีอะไรไอ้คนด่าเราไปสีอะไรเราไปกับเขาเหรอใช่ไหมในสติมันก็บอกเราบอกเฮ้ยไม่ได้อ๋อเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองเขาด่าก็ให้ไปก็ไปสีแดงไปนรกคนเดียวเราไม่ไปด้วยอย่างเงี้ยมันเข้ามันพอค่อยเข้าใจแล้วเนี่ยมันจัดสติมันจะจัดเลยเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วก็ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีแต่กุศลนั่นเลยกุศลศพไปเลยยิ่งทุกวันยิ่งนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธินะยิ่งกรรมดีใหญ่เลยกรรมที่เป็นมหากุศลนั้นเลยไปไอ้ตัวคิดไม่ดีเนี่ยเป็นอกุศลมันบ่อนทำลายเราเนี่ยนะแล้วเราต้องคิดดีตลอดสติอยู่กับกายเนี่ยดีที่สุดแล้วมาทางนี้เลยสีเขียวเลยยากไหมเนี่ยถ้าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะผมมีคอร์สนะอีก3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะที่บ้านนะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็จะมีคอร์สที่เรียกว่าวิถีโสดาบันคือเข้าคอร์สนี้แล้วจะไม่ตกนรกอีกแล้วจะมีเทคนิคบอกวิธีการทำไงไม่ตกนรกแล้วเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ถ้าใครสนใจก็ไปได้เอานะครับคิดว่าพอเข้าใจนะเพราะเราแบบไม่ถึงกับแหมฟังอะไรแล้วไม่นะจับใจความได้นะแล้วก็พอไปทำได้ก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนานะครับขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในการที่จะฝึกกายใจของเรานะให้เข้าสู่ความเรียกว่าพ้นทุกข์คือไม่ต้องแก่เจ็บตายอีกแล้วตามคำของพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาครับ